คือสมมติว่าเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมฮะคือเปิดขึ้นมาหน้าต่างแรกที่เราต้องเจอคือหน้านี้ยังไงมันก็จะเป็นหน้านี้นะฮะวิธีเข้าไปในแคทแค่หนึ่งก็คือคลิกไปตรง get start ถูกต้องไหมฮะ get ไอ้นี่แหละ get start นี่แหละแต่ว่า2เนี่ยเราสามารถมาที่ queue new คือทำให้มันเป็นนิสัยว่ามาคลิกที่ปุ่ม queue new อ่ะคลิกตามนะฮะครับจากนั้นก็มาที่กระดาษที่เราตั้งไว้นะตารางเขียนแบบปึ้งครับโอเพ่นครับนั่นแหละฮะแค่นี้นะฮะอันนี้คือขั้นตอนกระบวนการมันก็จะมาถึงพื้นที่ที่เราเซตค่าไว้นะฮะพื้นที่ที่เราเซตค่าไว้จากนั้นคือจริงๆมันเขียนได้เลยแต่ว่าให้เราฝึกไว้เป็นนิสัยว่าไปดูที่ formatdimension style ว่ามันเป็นสีที่เราตั้งไว้ไหมอันนั้นมัน text style ครับปิดต่อไปก่อนครับ dimension มันขึ้นด้วยตัว d ถูกต้องครับเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นหน้าต่างเป็นสีเป็นอะไรต่างๆตามที่เราได้ตั้งไว้ถูกต้องไหมฮะจากนั้นถ้าใช่แล้วปุ๊บก็โครดออกไปก่อนทั้งตัวทั้งส่วนเลยใช่ครับอันนี้ใช่หมดแล้วนะฮะโครดออกไปก่อนถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะฮะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูเริ่มต้นในบทที่2นะครับเริ่มต้นในบทที่2นะครับคือมาดูหลักการการเขียนแบบก่อนนะฮะหลักการการเขียนแบบเนี่ยด้วยตัวของมันเองนี่นะฮะอย่างที่เราบอกว่าบางครั้งเราต้องตั้งหลายๆตัวขึ้นมาอย่างหน้าต่างที่เราเห็นนี่นะฮะหน้าต่างที่เราดูเนี่ยมันคือหน้าต่าง AutoCAD Classic โดยปกติมันจะไม่เปลี่ยนหน้าต่างเด็ดขาดถ้าเครื่องคอมของเรามันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นนะฮะมันก็จะเป็นหน้าต่าง AutoCAD Classic ตัวนี้นะครับโอเคนะฮะเรามาดูรายละเอียดตัวอื่นนะฮะเช่นนะครับหลักการการเขียนแบบโดยปกติเนี่ยเราจะต้องดูก่อนอันนี้ตรวจสอบที่เฉยนะฮะไปที่ตัวนี้นะฮะปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับไปที่ Drawing Unit ฮะตัวที่2รองสุดท้ายนะครับแทนครับ drawing unit คลิกครับคลิกซ้าย1ครั้งแล้วเลื่อนขึ้นไปดู unit ครับ unit ปุ่มที่2ครับครับนะฮะเห็นไหมฮะมันจะต้อง standby ตัวของมันเองไว้เป็นเมตรเพราะว่าเราเขียนงานสถาปัตย์เขียนงานแบบแปลนนะฮะจากนั้นก็กดปุ่มโอเคนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็มีในใช่ครับมีฮะอันนี้ก็จะมันเป็นหลักการธรรมดาง่ายๆอันนี้คือด้วยปกติเนี่ยตัวเมตรเนี่ยที่เราตรวจสอบทุกอย่างเนี่ยมันถูกตั้งไว้ในqueue new แล้วฮะยังไงมันต้องถูกตั้งไว้ใน queue new ตัวแรกที่เราเปิดมาแล้วอันนี้ผมให้ดูซ้ำเฉยๆว่าเพื่อตรวจสอบให้มันแน่ใจเฉยๆแต่จริงๆมันมีอยู่แล้วมันถูกตั้งไว้ใน queue new ตอนแรกอยู่แล้วถูกต้องครับมันมีมาอยู่ในแล้วเพราะว่าเราตั้งไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วครับนะเราตั้งไว้แต่วันแรกแล้วอันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสต้องกลัวนั้นเราก็โอเคครับโอเคไปแล้วจะได้ใช่ครับใช่ฮะจากนั้นนะครับมาที่ตัวนี้นะฮะคลิกไปที่ปุ่มลบตรงนี้นะครับครับ navigation bar ไปเอา navigation bar ออกมาคือตารางตรงนี้เอามาไว้เฉยๆนะฮะอันนี้ก็มีในนี้มีครับวิธีการคลิกตรงนี้มีฮะครับอยู่ในหัวข้อหลักๆของมันครับมันไม่ได้ซอยย่อยออกมาขนาดนั้นเลื่อนลงมานะฮะเลื่อนลงมาคลิกตรง navigation bar ตัวสุดท้ายครับคลิกครับเห็นไหมฮะมันจะออกมาโผล่ทางด้านขวามือเป็นตัวนี้นั่นแหละออกมาโผล่นะฮะครับ navigation bar คือบาร์ที่มันมีแถบเครื่องมืออยู่ในนี้แต่จริงๆเราจะใช้งานหลักๆแค่ตัวเดียวตรงนี้ฮะ zoom s10 เราจะใช้ตัวเดียวกดลองดูฮะครับหน้าต่างการเขียนแบบมันจะเต็มขึ้นมาถ้าเราซูมนั่นทีก็ขึ้นอีกไม่ฮะพอแล้วฮะทีเดียวมันซูมให้ทีเดียวกดทีเดียวครับซูมทีเดียวนะฮะก็เต็มขึ้นมาให้นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคมาดูต่อนะครับทีนี้นะฮะมาดูหัวข้อถัดไปนะฮะถ้าดูหัวข้อนะครับหัวข้อที่ 2.2 2.2 นะฮะ 2.2 ทีนี้เราจะไปเปิดไฟล์แบบฝึกหัดขึ้นมาไปที่ไฟล์แบบฝึกหัดของเรานะครับของคุณเจมส์อยู่ไปเปิดเลยฮะไฟล์ open ครับตรงนั้นนะฮะ open ตรงนั้นนะครับครับคลิกที่นี่เลยครับนะฮะมันจะขึ้นเป็นตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะ
พอเราคลิกตรงนี้ขึ้นมามันขึ้นไป DWG แล้วไปที่ได้ดีนะฮะได้ดีได้ที่เราเก็บไฟล์งานไว้เห็นไหมฮะนี่2ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเห็นไหมฮะ 2.1 นะเรามาดูกันอันนี้2.1 นี่เราอธิบายไปแล้วเกี่ยวกับหลักการการเขียนแบบนะฮะทีนี้ 2.2 มาดูหัวข้อ 2.2 เทียบด้วยครับนะครับระบบคอร์ดิเนตนะฮะระบบคอร์ดิเนตนะฮะ 2.2 ใช่ไหมฮะ open นะครับ2.2 นะครับเราก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะฮะนะครับผมก็จะเป็น2.2 นะครับ open ขึ้นมานะฮะนะฮะก็จะเหมือนกันนะครับเรามาดูนะฮะระบบคอร์ดิเนตหรือเอาง่ายๆเนี่ยในแนวแกนเนี่ยหรือระนาบเนี่ยนะครับมันจะมีหลักๆในการเขียนแบบแปลเนี่ยตอนนี้มีแค่2แกนนะครับใช่ครับแกน x แกน y นะฮะแต่ใช่แต่ทำไมเขาตั้งไว้เป็นบวกกับบวกเพราะมันมีค่าลบด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนึงว่าค่าลบคืออะไรแต่อันดับแรกเนี่ยให้แน่ใจว่าแกนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันจะตั้งกันอย่างนี้นะมันจะตั้งกันอย่างนี้ถ้ากด zoom s10 เห็นไหมกด zoom s10 หนึ่งครั้งครับปึ้งมันจะขยายใหญ่ขึ้นมานะครับสังเกตว่าแบบฝึกหัดนี้นะครับเขาปิดกริดไว้ดูนะฮะเปิดช่องกริดขึ้นมาครับตัวแรกครับใช่ครับเปิดครับครับคลิกหนึ่งครั้งเห็นไหมฮะช่องกริดมันจะโผล่ขึ้นมาเห็นไหมฮะแล้วสังเกตดูในแนวแกน x เนี่ยมันจะมีเส้นสีแดงพาดผ่านเห็นไหมฮะคือเส้นสีแดงไอ้ตัวนี้นั่นแหละแล้วตัวนี้ล่ะเส้นสีอะไรถูกต้องเหมือนกันนะฮะเขาก็แสดงผลให้เห็นคือไอ้แบบฝึกหัดนี้แค่ให้เราเห็นว่าแกน x แกน y มันคนละสีนะครับจุดเริ่มต้นของ0.0มาจากจุดที่อยู่ในแนวแกน x แกน y ที่มันตัดกันในจุด0มานี่1 2 3 4ขึ้นบน1 2 3 4ดังนั้นค่าที่เขาทำให้เราเห็นนี่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะถ้าเราหา4 3นั่นหมายถึงว่าจุดที่มีการตัดตรงนี้ก็คือจุด4 3อันนี้เป็นหลักการเขียนแบบจริงๆเราไม่ได้ใช้งานแค่ทำให้เราเห็นว่าหลักการมันมาอย่างนี้ที่ไปที่มาของมันมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือคอร์ดิเนตเกี่ยวกับแกนมันนะฮะประมาณนี้เกี่ยวกับแกนมันโอเคทีนี้ไปดูหัวข้อถัดไปนะครับเราจะเปิดหัวข้ออะไรไปที่คำสั่งไฟล์ตัวนี้เลยตัวเดิมครับปึ้งแล้วมันก็จะลิงก์ไว้ให้แล้วเราไปกด 2.3 เลยครับเห็นไหมฮะมันจะขึ้นมาตัวนี้ไว้รอแล้วล่ะครับ2.3 ครับ open นะครับไม่ต้องไปลบตัวเก่านี่คือขอบเขตเรามาดูขอบเขตการเขียนแบบนะครับขอบเขตการเขียนแบบเนี่ยเราก็สามารถตั้งได้นะฮะตั้งได้นะครับตั้งอย่างที่ผมเคยทำให้ดูนะครับว่าเราจะตั้งระดับตัวนี้ไปยังไงให้มันมาออกมาเป็นลักษณะไหนกว้างคูณยาวยังไงนะครับก็คือพื้นที่กริดมันเอาพื้นที่กริดเปิดกริดขึ้นมาฮะเปิดกริดขึ้นมาหนึ่งครั้งครับเห็นไหมฮะตารางกริดมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นมาพูดง่ายๆเมื่อกี้เนี่ยมันเอาไอ้3กับ4เนี่ยมาขยายใหญ่ให้เต็มใหญ่ๆขึ้นอย่างนี้นะให้เต็มใหญ่ๆขึ้นอย่างนี้นะฮะเมื่อกี้มันรูปต่อรูปใช่ไหมฮะพอเมื่อกี้มันก็จบกันไปแล้วครับแล้วเราถ้าอันใหม่ใช่ครับใช่ครับก็มาทำกริดใหม่ใช่ครับคือกริดก็เปิดขึ้นมาใหม่ก็จะเห็นเป็นตารางกริดนะฮะอันนี้คือขอบเขตการเขียนแบบนะฮะขอบเขตการเขียนแบบนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่คือเราคือกริดเนี่ยมันไม่จริงๆมันถามว่าสำคัญไหมการเขียนแบบสถาปัตย์เนี่ยผมบอกเลยว่าน้อยคนที่จะใช้กริดโดยปกติเขาก็ปิดออกไปปิดโดยไม่ใช้งานนะฮะแต่อันนี้มันเป็นที่เขาเขียนให้เราเห็นขยายใหญ่ให้เราเห็นเฉยๆว่าช่องแต่ละช่องมันพาดผ่านกันยังไงนะฮะแค่นั้นเองนะฮะประมาณนี้คือให้เราเห็นนะว่าช่องแต่ละช่องพาดผ่านกันยังไงนะครับนะฮะแต่ทีนี้การตั้งค่าของตรงนี้นะฮะการตั้งค่าในการเขียนแบบเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูที่แบบฝึกหัดต่อแบบฝึกหัดอีกทีนึงเป็นตารางต่อตารางอีกทีนึงนะฮะไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเพราะว่าเหมือนกับที่ผมเคยให้ดูว่าผมมีพื้นที่หน้าตัดจะสร้างอาคารพาณิชย์นะครับ5คูหานะครับขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปก็ไปตั้งตรงนั้นได้นะฮะโอเคไปเปิดตัวใหม่ขึ้นมานะครับนะ zoom attention นะไปเปิดตัวใหม่ขึ้นมา
2.4 นะฮะองศาในการหมุนชิ้นงานนะครับ 2.4 โอเพ่นขึ้นมานะครับเรามาดูองศานะฮะอันเนี้ยมันจะเริ่มลึกเข้าไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับถ้าเราพิจารณาดู2รูปนี้นะฮะรูปแรกเนี่ยนะฮะรูปที่1นี่นะฮะสังเกตดูลูกศรเห็นไหมฮะลูกศรมันทำไงฮะมันหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับดังนั้นองศาที่เกิดในรูปแบบการเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิตหรืออะไรต่างมันจะเริ่มต้นตั้งแต่0ขึ้นไป45ขึ้นไป90โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาค่ามันจะเป็นบวกนะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ช่างถ้าเป็นรูปที่2เลื่อนมองมาดูรูปที่2นะฮะถ้ามันหมุนตามเข็มนาฬิกาเมื่อไหร่ปุ๊บค่ามันจะต้องเป็นลบ2ตัวนี้ต่างกันยังไงในอนาคตนะฮะถ้าสมมติว่าเราต้องหมุนชิ้นงานนะครับหมุนชิ้นงานโดยใช้คำสั่ง rotate นะฮะเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันเนี่ยเราจะต้องรู้ว่ามันมีค่าอยู่2ค่าค่าบวกกับค่าลบตัวแรกที่ต้องใส่เนี่ยตัวแรกที่ต้องใส่เนี่ยถ้าเป็นค่าลบเราไม่ต้องใส่ลบนำหน้าเราก็พิมพ์ไปเลย90มันก็จะหมุนไปที่90องศาแต่ถ้ามันหมุนมาทิศทางข้างล่างปุ๊บเราต้องติดค่าลบให้มันคือลบ90มันก็จะหมุนลงมาข้างล่างเป็นลบ90นะชิ้นงานจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะได้ลองเรียนดูถ้าจะให้หมุนอย่างนี้ต้องใส่ค่าลบถูกต้องครับแต่ถ้าไม่ใส่ค่าบวกค่าลบครับมันก็หมายถึงค่าบวกถูกต้องครับอันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับองศามาแล้วนะครับนะแต่ทีนี้ในหัวข้ ตั้งแต่ 2.5 2.6 2.7 2.8 เนี่ยมันจะไม่มีในแบบฝึกหัดนะฮะ 2.5 2.6 2.7 2.8 นี่ไม่มีในแบบฝึกหัดนะครับเพราะว่าค่าหัวข้อพวกนี้มันเป็นหัวข้อที่ต้องอธิบายในหน้าต่างนี้เลยนะฮะปิดออกไปก่อนครับปิดครับนะฮะในหัวข้อที่ 2.5 เนี่ยเขาเรียกว่าเมนูบาร์นะเมนูบาร์หรือเมนูเบราว์เซอร์เนี่ยเมนูบาร์นี่นะฮะนะครับเมนูบาร์ก็คือแถบตัวนี้ฮะนะครับเมนูบาร์ก็คือแถบที่อยู่หัวตรงนี้นี่แหละเขาเรียกเมนูบาร์นะครับเมนูบาร์นี่ประกอบไปด้วยอะไรนะครับใช่พวกไฟล์พวก edit พวก view พวก insert พวก format พวกอะไรต่างๆอยู่ในนี้แต่อยากจะอธิบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบโดยตรงของเรานะฮะเอาง่ายๆเลยละกันนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับไฟล์คลิกเข้าไปที่ไฟล์นะลองคลิกเข้าไปดูนะเริ่มมาคลิกดูที่ไฟล์ครับมันก็มี open มี save as มีอะไรคล้ายๆกันนี่แหละหลักๆที่ใช้งานที่เราใช้งานก็จะมี open เปิดได้เหมือนกัน save as ก็ save as ได้เหมือนกันเลื่อนลงมาดูฮะข้างล่างนะครับนี่เป็นไฟล์เขียนแบบนะจ๊ะไม่ใช่ครับไฟล์ก็แพ้ครับพวกนี้เวลาเราเปิดเรามันก็เหมือนกันไฟล์ก็แพ้ครับนะประมาณนี้แต่โดยปกติเวลาเราเปิดเราเปิดจากปุ่มนี้อยู่แล้วมันมีไอคอนมาให้แล้วเราไม่เข้ามาเปิดที่ไฟล์มันหรอกหรือคลิกที่ตรงนี้ก็เซฟแอดได้เหมือนกันตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะแต่มันมีสแตนบายไว้ให้เห็นมันมีมากกว่า5จุดเลยคำสั่งเดียวนี่มีอยู่5จุดอยู่ในนี้ที่สามารถใช้งานได้ตัวที่2มาดู edit นะฮะเริ่มเมาส์ออกมาเลยฮะคลิกครับครับ escape ออกไปฮะ escapeไปคลิกที่ปุ่ม edit นะฮะครับเห็นไหมฮะ edit เนี่ยก็คือการตัดการ copy การอะไรต่างเราไม่ใช้จากหน้าต่างนี้นะครับเราจะมาใช้จากคำสั่งของมันอีกต่างหากนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรนะฮะอันนี้ไม่ใช้คำสั่ง view ครับ view นะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆตามนี้เดี๋ยวเราในแต่ละข้อก็จะอธิบายว่ามันจะใช้งานยังไงแต่ให้รู้ก่อนว่านี่คือคำสั่ง view คำสั่ง insert อันนี้ก็คือการเอาภาพเอาอะไรมาใส่ใน AutoCADนะฮะเดี๋ยวก็จะมีเป็นแบบฝึกหัดให้ดูนะครับหลักๆทีนี้มาดูฟอร์แมตเนี่ยนะครับไอ้ฟอร์แมตนี่แหละตัวที่เราใช้งานบ่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็น text style dimension style นะฮะ unit อะไรต่างก็อยู่ในนี้นะเห็นไหมฮะพวกอยู่ด้านล่างพวกอะไรต่างอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับมีนะเดี๋ยวจะมาดูว่าใช้งานยังไงตัวฟอร์แมตอยู่บทที่5ตัวนี้อยู่บทที่5นะฮะจะได้อธิบายformat ทั้งหมดก็อยู่ในบทที่5คำสั่งเลเยอร์คำสั่งอะไรต่างๆลองเปิดดูครับเห็นไหมฮะ
ะมันจะมีเลเยอร์มีอะไรต่างก็อยู่ในนี้แหละอาจารย์อธิบายใช่ครับมีแบบฝึกหัดมีวิดีโอการสอนเป็นหัวข้อใช่ครับเหมือนกันนะฮะทีนี้มาดูหัวข้อต่อไปทูลนะฮะทูลนะครับตัวทูลเนี่ยนะฮะมันจะมีอธิบายอยู่ในตั้งแต่บทที่9นะครับพวกทูลพาเลทพวกอะไรต่างอันนี้ด้วยตัวของมันเองไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับเรื่องอะไรฮะมาที่ทูลมันบังอยู่แล้วเพราะมันเยอะฮะนะฮะมันเยอะหน้าจอของคุณเจมันน้อยไงนะฮะมันเล็กไงนะฮะอันนี้ก็จะมีเป็นหัวข้อต่างๆออกมามาที่คำสั่งรอนะครับที่นี่รอคลิกข้างล่างครับครับEscape ออกไปที่คำสั่งรอเห็นไหมฮะรอเนี่ยเราก็จะอธิบายหัวข้อตรงหัวข้อเหมือนกันในบทที่3นี่แหละที่จะเรียนวันนี้แหละนะฮะไปหัวข้อตรงหัวข้อเลยนะฮะนี่นะฮะมาที่ดิเมนชันก็จะอยู่ในบทที่8นะครับบทที่8นะจะอธิบายในบทที่8แล้วก็มาที่ modify นะฮะ modify เนี่ยเราจะอธิบายในบทที่4นะครับแค่นั้นฮะที่เหลือไม่มีอะไรเลยนะครับพารามิตรพวกอะไรนี้ไม่ต้องมาสนใจมันนะฮะไม่ต้องสนใจมันนะครับ escape ออกไปนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของหัวข้อที่อธิบายเรื่องเมนูเบราว์เซอร์หรือว่าเมนูบาร์ก็คือหัวข้อตรงนี้แหละนะครับหัวข้อที่ 2.6 เนี่ยการใช้งานริบบอนเนี่ยนะครับการใช้งานริบบอนเนี่ยด้วยตัวของมันเองอันเนี้ยมันเป็นหัวข้อบังคับที่ต้องสอนโดยปกติเราไม่ได้ใช้งานแถบริบบอนนะฮะแต่ว่าเนื่องจากจะให้ดูว่าแถบริบบอนมันอยู่ตรงไหนนะฮะเลื่อนเมาส์มาที่ตรงนี้นะฮะ workspace switching นะฮะคลิกครับไปที่ drafting and annotation ครับนะครับปิดหน้าต่างออกไปฮะอันนี้คือแถบริบบอนครับถูกต้องครับแถบริบบอนนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับแถบริบบอนใช่ครับพวกคือตัวนี้มันจะเปลี่ยนรูปแบบการเขียนแบบใหม่หมดเลยเปลี่ยนไอคอนใหม่จัดสภาวะแวดล้อมในการเขียนแบบใหม่เลยคือถ้าคนไม่ชินจริงก็งงเลยล่ะแล้วเราก็มาเรียกมันว่าริบบอนครับด้วยตัวของมันตรงนี้มันถูกเรียกว่าเป็นแถบริบบอนเพราะว่ามันถูกแยกออโต้แคดมันแยกตัวของมันออกเป็นหลายๆแบบนะฮะเช่นเมนูบาร์เนี่ยตรงนี้ถ้าคลิกเมนูบาร์มันก็จะขึ้นเป็นตัวนี้ขึ้นมาให้ซ้อนขึ้นมาบนแถบริบบอนเห็นไหมฮะเมนูบาร์ที่มันอยู่ในหน้าต่างเก่าตรงนี้มันจะขึ้นตรงนี้มานะฮะแต่อันนี้คือแถบริบบอนนะครับคลิกไปที่ปุ่มนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ถ้าเราซ่อนแถบเมนูบาร์มันก็จะหายไปอันนี้ก็คือแถบริบบอนครับคลิกครับครับมันไม่ได้ซ่อนอยู่แล้วเลื่อนลงมาตรงเมนูบาร์ฮะเห็นไหมโชว์เมนูบาร์คลิกครับเมนูบาร์ก็จะขึ้นมาเมนูบาร์ที่อยู่ในหน้าต่างเก่าเห็นไหมฮะซ่อนไว้ hidden ฮะ hide ครับมันก็จะซ่อนไว้คือโดยปกติหน้าต่างนี้มันเขาจะไม่ให้โชว์เมนูบาร์อยู่แล้วมันจะต้องเป็นแถบริบบอนธรรมดาตัวนี้ในวิดีโอจริงๆเนี่ยก็อธิบายแค่แถบริบบอนฮะเพราะว่าหน้าต่างนี้เขาให้ใช้งานแค่แถบริบบอนไม่ได้ให้ใช้งานเมนูบาร์เพราะถ้าจะใช้เมนูบาร์คุณต้องกลับไปใช้ที่หน้าต่าง AutoCAD Classic นะฮะหน้าต่าง AutoCAD Classic นะครับ okay. ครับได้ขึ้นมานะครับที่ให้ดูตรงนี้เพราะว่าผู้ผลิต AutoCAD เขาตัดหน้าต่างนี้ออกไปแล้วในอนาคตจะไม่มีให้ใช้นะ AutoCAD Classic เนี่ยไม่ให้ใช้แล้วจะให้ใช้งานหน้านี้แทนมันจะเป็นริบบอนแบบนี้นะถูกต้องครับอันนี้ให้ดูนะฮะมันมีริบบอนมาตั้งแต่8ปีที่แล้วแล้วแต่เรายังไม่ได้สนใจมันแต่ตรงนี้ต้องอธิบายให้สนใจเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันตัดหน้าต่างเก่าไปแล้วถ้ามันบังคับไม่ใช้เฉพาะหน้าต่างนี้ก็ต้องใช้ต้องรู้ให้ได้ว่ามันใช้งานยังไงมันใช้งานไม่แตกต่างกันดีด้วยหน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างในอนาคตที่ใช้งานได้ดีด้วยซ้ำนะครอบคลุมทุกอย่างเลยขอบคุณทุกอย่างที่เขียนแบบนะแต่ไอ้ที่เราจะเรียนเป็นหน้าต่างเก่าหน้าต่างที่คนไทยทั่วไปชอบใช้นะอันนี้คือหน้าต่างริบบอนนะครับประมาณนี้นะฮะนะนี้เสร็จแล้วกลับไปนะครับไปที่ workspace switching นะไปที่ AutoCAD Classic ครับครับปึ้งเห็นไหมฮะ workspace AutoCAD Classic นี่คือหน้าต่างที่เราจะใช้งานกันปิดไปเลยครับครับตัวที่มันโผล่ขึ้นมาที่ไม่ใช้งานตัวนี้ก็ด้วยฮะปิดไปครับ
ปิดไฟนะฮะปิดออกไฟทีนี้มาดูการเลือกใช้คำสั่งนะฮะการเลือกใช้คำสั่งนะครับดูในคือการเลือกใช้คำสั่งเนี่ยด้วยตัวของมันเองเนี่ยครับอันนี้มันจะอยู่ในเราไปบทที่9.2 นี่มันจะอธิบายตรงนี้แหละสเตตัสบาร์แล้วนะฮะเดี๋ยวปิดออกไปก่อนดีกว่าอธิบายในหน้าต่างนี้แหละนะฮะคือการเลือกใช้คำสั่งของ AutoCAD มันจะมีทั้งหมดอยู่3ปุ่มด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าสมมติว่าผมต้องการเขียนเส้น1เส้นปกติคุณเจมส์จะใช้ตัวไหนถ้าเขียนเส้น1เส้นอ่ะให้เส้นเท่าไหร่ไปดีไปดูที่ไลน์ลองไปดูที่ไลน์คลิกไลน์1เส้นนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ออกมาแล้วก็เขียนฮะเลื่อนเมาส์ล้วนกดเขียนครับคลิกครับลากไปคลิกครับคลิกขวาออกจากคำสั่งครับครับ enter ครับ enter ครับครับนั่นแหละฮะนี่คือเราจะได้เส้นลายปกติเวลาเราจะเขียนเส้นเราใช้เส้นลายถูกต้องไหมฮะก็คือเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ไอคอนลายถูกต้องไหมครับอีกตัวหนึ่งไปที่ draw วิธีที่สองเลือกไปที่ draw ด้านบนแล้วเลื่อนเมาส์ไปที่ลายครับเขียนฮะเขียนเส้นได้เหมือนกันวิธีที่3ในวิธีที่3พิมพ์เลยครับ L กดปุ่ม Enter เลยพิมพ์ L ตัว L นะฮะครับ L Enter เลยครับกดปุ่ม Enter เลยครับปึ้งแล้วก็คลิกได้เลยฮะคลิกพื้นที่ต่างๆได้เลยเห็นไหมฮะครับคลิกขวาออกไปครับ Enter เลยฮะถูกต้องครับเห็นไหมฮะดังนั้น3วิธีที่เราสามารถใช้งานได้เช่นคลิกที่ไอคอนนะครับมาที่เมนูบาร์หรือพิมพ์ตัวย่อขอให้จำได้ว่าตัวแรกของตัวอักษรคืออะไรเช่นลายมันก็ขึ้นต้นด้วยตัว L พิมพ์ L Enter นะฮะพิมพ์ L Enter ปุ๊บมันก็จะตรงนี้เลยนะครับคือด้วยปกติหลายคนงงบางครั้งนะครับเราต้องเลื่อนเมาส์มาคลิกที่ Command Line ตรงนี้แล้วก็พิมพ์แต่ถ้าปกติเนี่ยเรามี Dynamic ตัวนี้อยู่แล้ว Dynamic UCS ตรงนี้อยู่แล้วเราพิมพ์ไปได้เลยโดยไม่ต้องเลื่อนเมาส์มาที่ Command Line อ๋อแล้วมันก็จะเป็นโชว์ที่ได้ถูกต้องครับมันจะโชว์ที่ Dynamic เลยปุ๊บเลยมันจะไม่ขึ้นที่นี่ครับนะฮะคือรายละเอียดงานของมันมันจะเป็นประมาณนี้นะฮะเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่าไอ้ตัวคำนี้ว่าก็คือ Dynamic ก็คือมันแทนไอ้ตัวนี้ครับคือค่าต่างๆพวกนี้มันจะต้องถูกตั้งจากตรงนี้มาถ้านะฮะถ้าเรามาเรามาเปิดคอมของเราเสร็จปุ๊บนะฮะเรามาเปิดคอมของเรานะฮะแล้วเรามาดูว่าเอ๊ะทำไมค่าต่างๆมันถึงไม่เหมือนกันในวิดีโอเรากด stop วิดีโอไว้ก่อนเลยแล้วเรามาตั้งค่าเลยว่าปุ่มไหนที่มันไม่มีดึงมันออกมาใช้เลยโดยคลิกที่ตรงนี้นะฮะไอตัวที่มีเครื่องหมายถูกเนี่ยนะครับนะไอปุ่มตรงนี้เขาเรียกว่าปุ่ม status bar คือวิดีโอมีวิดีโอเปิดวิดีโอช็อตไหนของผมดูก็ได้นะในวิดีโอการสอนเนี่ยแล้วก็ดูว่าช่องไหนที่มันไม่มีก็เลื่อนเมาส์มาคลิกตรง customization ไอ้พวกนี้ก็คือตัวที่จะเอามาใช้งานใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็จะไปคลิกมันใช่ติ๊กตามนั้นเลยติ๊กเลยตัวไหนที่มันไม่มีถ้าไม่มีก็ถ้านี่ก็ติ๊กเป็นให้ใช้งานได้เลยนะวิดีโอผมจะบอกอยู่แล้วในตรงนี้นะฮะจะมีหัวข้ออยู่บอกว่าให้ติ๊กตรงไหนเอามาใช้งานบ้างอันนี้เป็นการตรวจสอบใช่ไหมครับตรวจสอบสเตตัสบาร์ครับเพราะว่าหัวข้อสเตตัสบาร์เราจะใช้งานในถัดไปนี่นะฮะจะอธิบายสเตตัสบาร์นะฮะแต่อันนี้ให้รู้ว่าการเลือกใช้คำสั่งเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่3จุดคลิกที่ไอคอนเมนูบาร์แล้วก็คอมมานด์ไลน์นะครับนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับนะฮะทีนี้มาดูอีกหัวข้อนึงอันนี้เป็นหัวข้อที่ 2.8 นะฮะการแก้ไขข้อมูลผิดพลาดการแก้ไขข้อมูลผิดพลาดนะฮะมันเป็นสเต็ปคือเอาง่ายๆถ้าเราพิมพ์งานผิดเนี่ยสมมติว่าผมพิมพ์งานมาเส้นนึงนะฮะปึ้งๆผมพิมพ์ผิดผมก็กด undo กลับมันจะมีปุ่ม undo เห็นไหมฮะปึ้งมันก็หายกลับไปไม่ต้องลบก็ได้ไม่ต้องลบครับคือเราพิมพ์ตรงนี้ผิดเรารู้ว่าโอ๊ยผิดกด undo กลับปึ้งเห็นไหมฮะอันนี้ประมาณนี้นะฮะ undo ย้อนไปอันเดียวใช่ครับ undo อันเดียวเลยมันก็จะหายแต่มีอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้พิมพ์ผิดเหมือนกันเฮ้ยพิมพ์ผิด
ถ้าผมพิมพ์ U นะฮะ Enter มันจะกลับไปทีละเส้นปึ๊บนะพิมพ์ U Enter มันจะกลับไปทีละเส้นปึ๊บมันจะไม่กลับไปครั้งเดียวนะอันดูนี่คือกลับไปทั้งช็อตอันเลยปึ้งแต่ U Enter เนี่ยทีละเส้นตึ๊กตึ๊กทีละจังหวะที่เราคลิกดังนั้นการปรับให้ย้อนจะต้องมี2ระดับระดับที่เร็วเลยก็คืออันดู U Undo ไปเลยมันจะหายปึ๊บไปแต่ถ้าปรับแบบละเอียดก็คือ U พิมพ์ U แล้วกดปุ่มเติมก็จะหายไปทีละเส้นมันจะหายไปทีละสเต็ปของมันปึ๊บปึ๊บมีอยู่ในวิดีโอเนี่ยมีฮะนี่มีในวิดีโอนะครับ U Enter นะฮะนะฮะประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะย้อนกลับไปนะครับแต่โดยปกติเขาไม่ได้ซีเรียสแต่ให้ดูแค่ว่ามันมี2แบบให้ย้อนกลับไปนะฮะ2แบบประมาณนี้นะครับ 2.8 ทีนี้มาดู 2.9 หัวข้อ 2.9 จะยาวหน่อยนะฮะมีตั้งแต่2ในนั้นจะบอกตั้งแต่หัวข้อไหนฮะ 2.9 จุดอะไร 2.9.1 2.9.2 จนถึง 2.9 จุด20นะฮะประมาณนั้นนะประมาณนั้น 2.9 ไม่ใช่นะ 2.9 มันถึงแค่ 2.9.12 เองนะ 2.9.12 หรือเปล่าDynamic UCS เดี๋ยวนะผมดูนิดนึงอันนี้มันแบบฝึกการเดี๋ยวนะปุ่ม Snap Dynamic Input Auto Mode อ๋อของเขามันนี่ไม่เป็นไรของเขามันรวม3D เข้าไปด้วยอันนี้รวม 3D เข้าไปด้วยใช่ใช่ใช่ของเราจะถึงแค่ของเราจะถึงแค่12แต่อันนี้ดูตามเฉยดูตามไปก่อนอันนี้ดูตามไปก่อนDynamic UCS จริงๆก็ได้นะแต่โดยปกติก็2เอาใช้ว่า 2D ก็ได้นะคือมันไม่ได้เราไม่ได้มีความจำเป็นต้องไปใช้งาน 3D ใช่ๆๆแล้วล่ะมันถึงแค่ 2.13 2.13 ตรงนี้เป็นพวกอันนี้เฉยนะฮะแต่อันนี้มันจะเป็นโอเคดูไว้ครับนะฮะเรามาดูทีละจุดนะครับมาดูทีละจุดก่อนตัวแรกเนี่ยนะฮะในนี้เขาบอกว่าเป็นถ้าดูใน 2.92.9.1 คืออะไรฮะ 2.9.1 coordinate ใช่ไหมฮะ coordinate นะครับมาดู coordinate นะฮะตัว coordinate ใน status bar เนี่ยคือเป็นอย่างนี้เลื่อนมองมาที่นี่นะฮะปึ้งนะฮะตัวแรกเลยคลิกขึ้นมาถูกที่ตัวหน้ามันครับคลิกครับปึ้งมันจะออกมาเลยเห็นไหมฮะออกมาแล้วไม่ใช่ครับตัวนี้ฮะตัวเลขยาวๆนี่เลยนะตัวเลขยาวๆนี่เลยตัวนี้นะฮะอันนี้มันคือปุ่มอะไรนะครับคลิกไป1ครั้งครับคลิกซ้าย1ครั้งครับคลิกข้างบนครับคลิกครับให้หน้าต่างนี้มันหายไปเลื่อนเมาส์ไปฮะเลื่อนเมาส์ไปจุดไหนก็ได้แล้วสังเกตดูคอร์ดิเนตด้านล่างมันจะเปลี่ยนคอร์ดิเนตก็คือไอแนวแกน x แกน y นั่นแหละถูกต้องครับไอ้ปุ่มตัวนี้ 3D เนี่ยมันจะไม่กระดิกมันจะเป็นในส่วนของแนวแกน Z ครับเรายังไม่ได้เปิด 3D ใช่ครับไม่ได้ใช้งานตัวนี้มันก็จะใช้แค่แนวแกน X แกน Y แกน Z เห็นไหมฮะนั่นแหละครับว่าอยู่ในส่วนไหนอะไรต่างๆฮะก็จะบอกไม่ใช่ครับก็ไอ้ที่เราเปิดมาเยอะๆเนี่ยเรายังไม่ได้ลบออกไปไงนะฮะนะฮะเนี่ยที่มันโชว์ไว้นะครับนะฮะอันนี้คือปุ่มคอร์ดิเนตนะครับปุ่มคอร์ดิเนตนะฮะคือเลื่อนเมาส์มาตรงนี้นะฮะเราก็เปิดติ๊กไว้อันนี้ให้ดูว่ามันมีนะครับแต่โดยปกติเราไม่ใช้ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วเราไม่ต้องติ๊กครับเพราะว่ามันยิ่งมอนิเตอร์เล็กๆอ่ะยิ่งไม่ควรใช้นะครับมอนิเตอร์เล็กๆโน้ตบุ๊กเนี่ยยิ่งไม่ต้องเอาออกมาใช้งานเลยคลิก1ครั้งฮะคลิกซ้าย1ครั้งครับติ๊กออกไปนะครับใช่ครับนะโอเค
มันก็จะหายไปเห็นไหมฮะนะครับไปดูปุ่มถัดไปนะฮะปุ่ม snap ไม่ใช่ฮะ 2.92 เองฮะครับอ๋ออันนี้เป็นโมเดลสเปซโมเดลสเปซใช่โมเดลสเปซจะต่อจากตัวนี้นะฮะโมเดลสเปซก็คือตัวนี้แหละโมเดลสเปซนะครับคือโมเดลสเปซเนี่ยตัวนี้มันมีแล้วแต่โมเดลสเปซคือไอ้นี่นะฮะเห็นไหมฮะตัวที่โชว์ไงอ๋อนี่คือตัวนี้คือตัวที่โชว์นี่ครับถ้าลองคลิกที่โมเดลสเปซดูหนึ่งครั้งครับมันจะเปลี่ยนมาหน้าเลเยอร์เห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนมาหน้าเลเยอร์เห็นไหมฮะถ้าคลิกที่หน้าเปเปอร์หน้ากระดาษคลิกครับไม่ฮะคลิกที่หน้าเปเปอร์สิตัวหัวข้อเปเปอร์ตรงนี้ฮะครับเห็นไหมฮะมันก็จะกลับเข้าไปที่หน้าเขียนแบบครับซูมเข้าไปดูฮะซูมเข้าไปดูฮะซูมเข้าไปดูเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะซูมมันก็จะซูมพื้นที่ตรงนี้ข้างในออกมาให้แต่ถ้าเราล็อกโมเดลปึ้งเวลาเราซูมออกซูมเข้ากระดาษมันจะถูกล็อกชิ้นงานเราจะไม่มีการขยับเห็นไหมฮะอันนี้มันเป็นการอธิบายซ้ำซ้อนคือด้วยปกติแล้วเนี่ยนะครับหน้าต่างนี้นะฮะหน้าต่างนี้จริงๆเนี่ยเรามาเปิดเรามาใช้งานในหน้านี้คลิกตรงนี้แล้วมันคลิกแล้วมันคลิกนอกแล้วมันคลิกในแค่นั้นเองแต่อันนี้เขาอธิบายให้เป็นสเต็ปว่ามันมีหลายๆจุดมีหลายๆปุ่มที่ใช้งานได้อันเดียวกันเห็นไหมฮะคืออันนี้คือหน้ากระดาษปริ้นงานนั่นแหละเห็นไหมฮะอันนี้คือหน้าเลเยอร์เนี่ยนี่ฮะนะแต่ตัวโมเดลตรงนี้ตัวโมเดลตัวของมันเนี่ยที่มันสแตนบายไว้ตรงนี้คือมันให้เห็นว่าในเนี้ยมันจะมีหน้าต่างให้เลือกระหว่างโมเดลแล้วก็เปเปอร์สเปซเปเปอร์สเปซก็คือหน้ากระดาษตรงนี้นะฮะหน้าเลเยอร์นี่นะฮะเขาเรียกว่าเปเปอร์สเปซนะฮะเขาเรียกว่า paper space คือเรียกว่าหน้ากระดาษนั่นแหละนะครับคลิกครับมันก็กลับมาที่หน้าโมเดลเห็นไหมฮะแต่เวลาเราจะเขียนเราต้องมาคลิกตรงนี้นะฮะเวลาเราจะกลับมาที่หน้าสีดำเห็นไหมฮะหน้าโมเดลครับนะอันนี้คือหน้าโมเดลในการเขียนแบบอันนี้หน้ากระดาษโมเดลหน้ากระดาษใช่ครับแต่โดยปกติเราไม่คลิกจากตรงนั้นไงเราจะใช้ตรงนี้แทนไงปึ๊บๆๆจากตรงนี้แทนล็อกครับจากนั้นก็มาคลิกหน้ากระดาษถ้าจะกลับไปเขียนแบบต้องล็อกนี้ก่อนแล้วแต่ครับครับแล้วแต่นะฮะครับครับครับนะก็จะกลับมาที่หน้าตรงนี้ดังนั้นหน้าโมเดลตรงนี้กับหน้าตรงนี้มันก็จะเป็นสเต็ปของใครของมันนะฮะคือเราดูตามหัวข้อที่มีอธิบายนะฮะดูตามหัวข้ออธิบายถัดไปอะไรฮะปุ่มอะไรครับกริดมาดูปุ่มกริดนะครับหัวข้อถัดไปปุ่มกริดปุ่มกริดก็ต่อจากตรงนี้แหละเห็นไหมฮะไม่ฮะใช่ครับนะครับปุ่มกริดนะฮะกริดไปเปิดตารางมันขึ้นมานะฮะน่าจะเป็นแบบฝึกหัดที่เดี๋ยวนะขอดูนิดนึงตารางกริด2จุดอันนี้มันไม่ได้บอกตารางกริดอ๋ออันนี้เป็นแบบฝึกหัดอันนี้เฉยนะเป็นแบบฝึกหัดในตัวนี้แบบฝึกหัดของแคทนะได้3 ดีเลยว่ะไม่เป็นไรอันนี้มันอันเดียวกันปุ่มกริดคือตรงนี้นะฮะปุ่มกริดคือตรงนี้ติ๊กเครื่องหมายถูกขึ้นมาเลยฮะนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกขึ้นมาไม่ใช่ฮะติ๊กตัวกริดเนี่ยให้มันเป็นช่องอันนี้ขึ้นมาเลยฮะมันขึ้นมาแล้วเครื่องหมายถูกอ่ะใช่ฮะคิดติ๊กครับตารางกริดก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับตารางกริดเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นลักษณะแบบให้เห็นพื้นที่ทั้งหมดของการเขียนแบบนะฮะคือไปเปิดที่นิวอันนี้เดี๋ยวปิดไฟล์ตัวนี้เอาไปก่อนนะฮะปิดแบบฝึกหัดทุกอย่างเอาไปก่อน
มันเยอะจัดอะแต่มันจะแห้งเนาะไม่เซฟฮะไม่เซฟครับ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 ไปที่นิวตัวเดิมแล้วนะฮะตัวใช่ครับกดโอเพ่นครับนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือตารางกริดตารางกริดที่เราเห็นนะครับตารางกริดที่เราเห็นลองปิดมันไปครับมันก็จะหายไปใช่ไหมฮะเปิดมันก็จะขึ้นมานะครับแต่ทีนี้ถ้าเราคลิกขวาตรงกริดนะครับไปที่กริดเซตติ้งมันจะมีหน้าต่างดับติ้งเห็นไหมขึ้นมาเห็นนะครับช่องแรกเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น snap and grid นะครับถ้าเราพิจารณาดูอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงต่อจากตรงนี้อันนี้คือปุ่ม snap 2ตัวนี้อยู่ในหน้าต่างตัวนี้อันเดียวกันเห็นไหมสองตัวนี้อยู่ในหน้าต่างนี้เดียวกันหน้าต่างนี้คือหน้าต่างปรับแต่งปรับในการเขียนแบบนะฮะเมื่อกี้เราปลดเครื่องหมายถูกออกจาก display grid beyond limit tick เข้าไปติ๊กให้มันมีเครื่องหมายถูกอยู่ตรงนี้นะฮะตอนที่เราตั้งค่าตอนแรกเราปลดออกไปนะฮะวันแรกที่เรามาเรียนกดโอเคครับพื้นที่มันจะเลอะตารางกริดจะเต็มพื้นที่เลยจะไม่มีช่องว่างให้เห็นเห็นไหมฮะอันเนี้ย2 อย่างนี้ไม่ได้ซีเรียสขึ้นอยู่กับผู้เขียนจะถนัดแบบไหนนะครับดังนั้นถ้าเราไปเจอคอมของใครหรือคอมบริษัทหรืออะไรก็ช่างนะครับเราคลิกขวาไปที่กริดถ้าติ๊กเครื่องหมายถูกออกจากตัวของมันครับถ้าติ๊กเครื่องหมายถูกออกจาก display grid beyond limit ครับกดโอเคตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ดังนั้นอันนี้คือการปรับแต่งกริดทั่วๆไปนะปรับแต่งกริดทั่วๆไปนะทีนี้มาดูนะฮะอีกตัวหนึ่งนะฮะ snap ครับนะเปิด snap ขึ้นมาครับคลิกซ้ายครับครับ snap เนี่ยเอามาใช้งานอะไรนะไปเลือกบล็อกไปที่คำสั่งไลน์ก่อนมันเปลี่ยนแปลงครับมาดูกันฮะไปที่คำสั่งไลน์ครับไปคลิกที่คำสั่งไลน์ครับแล้วก็เลื่อนเมาส์เข้ามาที่ช่องกริดใช่ครับมันจะไม่ฟรีไงซูมเข้ามาใหญ่ๆนะซูมพื้นที่ซูมเข้าอีกเลยฮะซูมเข้าอีกซูมเข้าอีกครับแล้วก็เลื่อนมองไปเห็นไหมฮะมันติ๊ก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 ครับสังเกตดูเลยฮะไม่ฮะซูมเข้ามาอีกครับเพื่อให้เห็นจุดเห็นไหมฮะทีนี้เลื่อนดูเห็นไหมฮะเมาส์ของเรามันไม่ฟรีนะฮะมันจะถูกแท็กไปตามจุดนะฮะเห็นไหมติ๊ก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 เนี่ยเห็นไหมฮะก็คือมันจะกระโดดตามจุดใช่ครับตามที่เขาตั้งมากระโดดไปที่กริดใช่ครับไม่ใช่กระโดดที่กริดนะฮะกระโดดไปที่ปุ่ม snap ของมันเราไปดูว่าปุ่ม snap ของมันถูกตั้งมายังไงอ่ะมาคลิกขวาตรง snap ไปที่ snap setting ครับนะฮะ setting ครับช่อง snap ตัวแรกนะครับ 0.5 เห็นไหมฮะใช่ครับแค่ 0.5 นะครับนะฮะทีนี้เราลองตั้งใหม่อ่ะนะครับครับลองเปลี่ยนไปเป็นที่5นะฮะอ่ะเปลี่ยนเลย5เปลี่ยน5เลยครับเปลี่ยน5ตรงนี้นะฮะช่องแรกนะครับ5พิมพ์5ครับเลื่อนลงมาคลิกปุ่มที่2ครับไม่ต้องคลิกนะไม่ต้องพิมพ์คลิกครับมันก็จะเปลี่ยน5ให้เลยนะครับเลื่อนเมาส์มาที่กริดนะฮะช่องกริดตรงนี้นะฮะแถบกริดอันนี้คือแถบกริดนะครับเปลี่ยนเป็น5เหมือนกันฮะ5แล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมา5ครับมันก็ตั้งให้จากนั้นกดปุ่มโอเคปกติมันจะเท่ากันถูกต้องมันต้องเท่ากันกดปุ่มโอเคครับครับสังเกตดูหน้าต่างกริดมันกระโดดปุ๊บเห็นไหมฮะมันจะกระโดดไปเลยนะฮะมันกระโดดเข้าหาตัวกริดถูกต้องครับมันจะกระโดดเข้าหาช่องกริดเลยนะครับดังนั้นการเขียนแบบลักษณะนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคนเขียนต้องการเขียนแบบไหนนะไม่ให้มีการ
ทะแยงมุมนะไม่ให้เยื้องนะฮะไม่ให้เยื้องกระโดดอันนี้มันจะโดดตามช่องกิจตึ๊บครับตัวจับโดยปกติเราบางคนก็ไม่ใช้งานอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีความจำเป็นต้องใช้งานก็มันแล้วแต่หน้างานนะครับอันนี้คือช่องกริดช่องสแนปนะฮะดังนั้นกริดกับสแนปใช้งานสัมพันธ์กันนะฮะลองปิดกริดเลื่อนมาที่คลิกที่จุดไอสแนปไหมฮะสแนปครับที่ซ้ายครับเลื่อนมองขึ้นไปฮะอันนี้ฟรีแล้วนะฮะทีนี้เลื่อนมองขึ้นไปฟรีไม่มีนะฮะไม่มีแท็กให้คือคุณจะคลิกตรงไหนมันฟรีให้หมดนะครับครับแท็กแม่แม่ตึ๊บนะครับโอเคทีนี้ไปดูถัดไปนะฮะปุ่มถัดไปนะฮะหัวข้ออะไรครับไดนามิกหรือว่าไดนามิกไดนามิกอินพุตคือปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้นะครับแต่อย่างที่บอกนะฮะถ้ามันไม่ปรากฏในสเตตัสบาร์แถบนี้เขาเรียกว่าแถบสเตตัสบาร์นะฮะแถบนี้เรียกว่าแถบสเตตัสบาร์นะครับจำไว้นะฮะนี่คือแถบสเตตัสบาร์แถบนี้ทั้งหมดที่มีไอคอนประกอบกันเป็นหลายๆชิ้นส่วนเนี่ยเรียกว่า status bar นะครับดังนั้น status bar เนี่ยจะต้องประกอบด้วยหลักๆนะฮะที่เราอธิบายไปแล้วในโมเดลตัวแรกที่มันมีเนี่ยคือ coordinate แต่เราไม่เอาใส่เห็นไหมฮะตัว coordinate ตัวเนี้ยตัว coordinate ตัวนี้นะฮะที่ติ๊กขึ้นมาปุ๊บมันจะกลายเป็นตัวนี้คือเราไม่ใส่เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์นะฮะเราก็ติ๊กออกไปนะครับจากนั้นก็จะเป็นแถบโมเดลนะฮะโมเดลจากนั้นก็จะมีกริดตัวนี้ฮะเห็นไหมฮะมาที่ snap mode infer constant นี่อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะฮะตัวนี้นะเราไม่ใช้จากนั้นก็จะมาที่ dynamic input นะตัวนี้นะฮะdynamic input ก็คือช่องไหนเลื่อนลงมาฮะครับมาดูกันตอนแรกนี่เราเปิด dynamic input ไว้ตรงนี้มันก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีฮะ infer นี่มันก็ไม่มีที่ใช่ครับ status bar ครับไม่มีฮะเราไม่เอามาตัวนั้นจะไปยุ่งกับมันนะงานเข้าเลยนะไปติ๊กมันจะกลายเป็นสัญลักษณ์ที่วุ่นวายมากนะครับโอเคมาดูนะฮะอย่างสมมติว่าเราไปที่คำสั่งไลน์เนี่ย1ครั้งนะครับคลิกที่คำสั่งไลน์ครับ ครับเลื่อนเมาส์มาเห็นไหมฮะกระโดดปิดกริดฮะเลื่อนมาปิดสแนปครับครับเลื่อนเมาส์ขึ้นไปฮะได้ที่มีอินพุตคือตัวที่รายงานค่าทุกอย่างที่อยู่ในนี้คลิกซ้าย1ครั้งเลื่อนเมาส์ออกมาครับเห็นไหมฮะมันจะโชว์ความยาวนะฮะโชว์องศาเห็นไหมฮะเลื่อนเมาส์ขึ้นไปด้านบนครับมันก็จะโชว์องศาด้วยโชว์ความยาวโชว์องศานะครับคลิกซ้าย1ครั้งครับแล้วก็ออกไปคลิกขวา Enter ก็ได้ฮะครับทีนี้มาทดลองปิดมันไม่ให้มันโชว์เลื่อนเมาส์มาปิดที่ Dynamic นะฮะแล้วไปคลิกที่เส้นไลน์ใหม่ไหมฮะไอคอนไลน์คำสั่งไลน์ตรงนี้นะครับใช่ครับคลิกครับไม่มีอะไรเห็นไหมฮะไม่มีอะไรปรากฏเลยหัวข้อความยาวองศาอะไรไม่มีเลย2 อย่างนี้ถูกใช้งานเพื่อเลือกว่าเราจะเขียนแบบยังไงบางคนชอบแบบเอ้ยมันลบว่ะอะไรเนี่ยมันวุ่นวายมันเกะกะเนี่ยใช่ครับเอาได้มีออกไปนะฮะคลิกครับนั่นแหละดังนั้นเลือกเอาว่าจะใช้แบบไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้เลยฮะไม่มีมาตรฐานตายตัวนะครับปุ่มไดนามิกครับนั่นแหละครับไปคลิกใหม่ใช่ครับนี่สติ๊กนี้ก็ทำงานก็ส่วนใหญ่ก็จะติ๊กนี้ถูกต้องครับประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วมาดูถัดไปนะครับปุ่มถัดไปนะฮะปุ่มถัดไปเลยนะครับ Alter Mode นะฮะ Alter Mode ครับสัญลักษณ์ของเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นแนวตั้งฉากก่อนอื่นอย่าเพิ่งไปคลิกที่ตัวเขานะฮะมาคลิกที่คำสั่งไลน์คลิกซ้ายครับเลื่อนเมาส์ไป
ไปตรงไหนก็ได้นะฮะครับคลิกซ้าย1ครั้งออกไปครับทีนี้ไปเปิดออโต้โหมดขึ้นมาครับนะฮะไปคลิกที่คำสั่งไลน์คลิกซ้าย1ครั้งครับลากครับมันเราจะไม่มีโอกาสเขียนเส้นเยื้องเลยมันจะบังคับให้เส้นนี้ตรงคลิกซ้าย1ครั้งครับเลื่อนขึ้นไปเลื่อนมองขึ้นไปด้านบนเป็นช่อง45องศา90องศาเห็นไหมฮะการเขียนเส้น45องศา90องศาปุ๊บเราจะถูกเขียนแบบตรงเลยไม่มีเยื้องไม่มีโอกาสเขียนงานพลาดเลยเห็นไหมอันนี้คือข้อดีของออโต้โหมดนะครับมันจะบังคับให้เส้นตรงตลอดเปิดปิดได้ถ้าเราเปิดมันก็จะบังคับให้เส้นตรงถ้าเราปิดมันก็จะให้เราเขียนเยื้องได้นะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของออโต้โหมดนะฮะออโต้โหมดนะครับลบออกไปครับครับปุ่มถัดมานะครับนะโพล่าเขาเรียกปุ่มโพล่าหรือโพล่าแท็กกิ้งนะฮะก่อนอื่นนะฮะอย่าไปทำอะไรมันนะครับไปที่คำสั่งไลน์เหมือนเดิมนะฮะนะครับนะปิดปุ่มออโต้โหมดก่อนปิดปุ่มออโต้โหมดนะเริ่มมาปิดมันตัวนี้นะฮะครับคลิกครับเราเลื่อนเมาส์อย่างนี้นะฮะคลิกซ้าย1ครั้งเลื่อนเมาส์รอบตัวของมันนะครับเลื่อนเมาส์รอบตัวของมันในขณะที่ Dynamic Input จะโชว์เป็นองศาให้เห็นไหมฮะหมุนรอบเลยนะครับ360องศาลองหมุนรอบดูปื๊ดนะครับมันก็จะโชว์อย่างนี้ให้แต่ถ้าเปิดปุ่ม Auto Mode นะไม่ใช่ปุ่ม Auto Mode Polar เลื่อนมาที่ Polar ครับคลิกไปที่ Polar ครับนะไม่ให้มันคาไว้อย่างนั้นก่อนอย่าไปปิดออกไปครับคลิกครับแล้วก็เลื่อนมาคลิกเปิดปุ่ม Polar ครับเลื่อนลงมาเลยครับไม่ต้องไปสนใจมันครับคลิกครับเลื่อนขึ้นไปครับทีนี้หมุนรอบตัวเองดูครับปรากฏมันจะปรากฏเป็นเส้นสีเขียวขึ้นมาทุกครั้งเลื่อนออกมาหมุนรอบตัวเองครับหมุนรอบตัวเองครับเห็นไหมฮะเลื่อนลงมาอีกครับหมุนรอบตัวเองครับ360องศาทุกครั้งที่90องศามันจะเตือนเราก่อน1ครั้งเลยนะฮะทุกครั้งที่90องศามันจะเตือนเราก่อน1ครั้งครับแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันเตือนถี่ๆมาดูมาคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะฮะลูกศรโพล่านี่แหละลูกศรคลิกครับลูกศรเห็นลูกศรไหมฮะนี่มีลูกศรถูกต้องถูกต้องครับครับปัจจุบันมันติ๊กที่90ลองมาติ๊กที่30ลองติ๊กที่30ดูครับทีนี้เลื่อนใหม่หมุนรอบตัวเองเห็นไหม30มันก็จะเตือนให้เราอยากจะเขียนมุม30เราก็ไม่ต้องซีเรียสคลิกมันก็จะแท็กให้30 40องศา45องศามีหมดตัวนี้มันเอามาช่วยเขียนแบบอยู่แล้วนะครับนะฮะเตือนทุกคือเตือนตึ๊บเมื่อเมาส์มันจะหนืดทันทีเลยสังเกตดูนะเมาส์จะหนืดเราสามารถเขียนได้ครับเตือนทุก30องศานะครับประมาณนี้นะครับดังนั้นโพล่าถ้าเราคลิกดูนะลองไปคลิกดูมันมีอะไรบ้างเยอะเลยครับตั้งแต่5นะฮะตั้งแต่5องศาเลยครับเห็นไหมตั้งแต่5องศาเลยนะฮะใช่ครับครับครับนั่นเลยฮะอันนี้คือปุ่มโพล่านะครับคลิกขวาออกไปฮะนะครับ enter by ลบคำสั่งตัวนี้ออกไปครับครับกดปุ่ม zoom s10 1ครั้งฮะครับนะ zoom s10 1ครั้งให้มัน stand by ไว้ตรงๆอย่างนี้นะครับทีนี้ไปดูหัวข้อถัดไปนะครับเขาเรียกว่าปุ่ม isometric drafting นะปุ่ม isometric draftingปัจจุบันในแทบจะไม่มีการใช้งานแล้วนะครับคลิกไปที่ตัวของมันครับระนาบเราจะเปลี่ยนเลยเห็นไหมฮะเลื่อนเมาส์ขึ้นไปครับเมาส์ของเราก็เปลี่ยน
นะเมาส์ของเราก็เปลี่ยนทีนี้ไปที่คำสั่งไลน์ครับครับคลิกครับเลื่อนเมาส์ลงมาตรง auto mode ฮะคลิกครับคลิกครับเห็นไหมฮะเส้นมันจะถูกบังคับที่30องศาเราตั้งมันไหมเนี่ยหรือว่ามันตั้งให้เราเองนะฮะคลิกครับคลิกซ้าย1ครั้งเลื่อนมาคลิกซ้าย1ครั้งครับทีนี้ไปกด F5 นะครับ F5 ครับแล้วหน้าเปลี่ยนนะฮะเห็นไหมฮะเขียนครับคลิกครับนะฮะคลิกเลื่อนมาด้านนี้ฮะครับคลิกครับมันเป็นภาพ ISO ถูกต้องนี่คือภาพ ISO นะฮะตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมฮะคลิกครับครับแล้วก็ลากมาจำกันครับ Escape คลิกขวาออกไป Enter ครับครับเห็นไหมฮะเป็นภาพ ISO ถูกต้องมันถูกตั้งมาให้เขียนงาน isometric นะฮะนั่นแหละฮะปุ่มนั่นแหละครับนี่เราก็โปรเจกต์ได้เลยครับขึ้นไปเลยแล้วแต่เราอยากจะทำอะไรต่างก็ว่ากันไปดังนั้นคอนโทรลที่ F5 จำไว้นะเมอนะฮะ F5 ครับ F5 นะครับมันจะพูดกับไอโซนี่แหละถูกต้องครับ F5. ครับแต่เราต้องสังเกตดูเคอร์เซอร์ของเรานะครับสังเกตกด F5 แล้วก็ดูเคอร์เซอร์ของเรากด F5 แล้วก็สังเกตดูเมาส์เห็นไหมฮะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นเราอยากจะเขียนระนาบไหนเราก็ต้องคอนโทรลที่ตัวนี้เช่นอยากจะเขียนเส้นขึ้นอย่างนี้นะฮะมันก็หมุนไปครั้งหนึ่งใช่ครับเนี่ยอยากจะเขียนขึ้นอย่างนี้มันต้องปรับอย่างนี้นะถ้าเราปรับอย่างนี้มันจะเขียนไปอย่างนี้นะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยระนาบเนี่ยตัวเมาส์เนี่ยมันจะเขียนแบบนี้ต้องการเขียนไปด้านไหนด้านนี้ก็ตั้งไปนี้นะฮะปึ่งแล้วก็ลงมาปึ่งเห็นไหมฮะทีนี้ไปที่สั่งลายใหม่ผมอยากจะเขียนตรงนี้ปึ่งผมกด F5 ใหม่หนึ่งครั้งปุ๊บมันก็ปรับระนาบไปอีกด้านหนึ่งเห็นไหมฮะมันก็จะปรับระนาบไปอีกด้านหนึ่งผมเอาวันนี้ผมก็ลากมาทีนี้ผมต้องการแท็กที่มันระยะประมาณนี้เนี่ยนะฮะคือปุ่มพวกนี้จะเป็นปุ่มแท็กให้ผมก็คิดมันมีตัวแท็กให้มันก็ดีนะถูกต้องครับแต่ผมก็ escape ไปแล้วผมไปคลิกคำสั่งไลน์หนึ่งครั้งแล้วผมไปคลิกที่ปุ่มนี้ทีที่ผมปลด F5 ปุ๊บให้มันเลื่อนลงมา F5 เนี่ยครั้งหนึ่งมันก็จะไปตามแล้วใช่ครับเราต้องดูระนาบว่าเราจะเอาจากไหนลงไปยังไงอะไรเงี้ยครับเราก็ดูเอาใช่ครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับลากขึ้นครับป้อนค่าใส่ได้เลยสมมติว่าเราป้อน200อ่ะพิมพ์200ครับอย่างงั้นก็ได้ครับแท็กขึ้นไปแท็กขึ้นไปครับครับใช่ครับลากลงมาครับแท็กครับคลิกครับคลิกขวาออกไปฮะครับนั่นแหละฮะแล้วก็ไปคลิกคำสั่งไลน์ใหม่แล้วก็มากด F5 เอาถ้าเราจะมาดิครับระนาบไหนเราต้องการไปเราก็กด F5 เอาแล้วก็ไล่ F5 เอาใช่ครับเมาส์มันจะเตือนเราอยู่แล้วมันจะกระพริบเตือนเราอยู่แล้วฮะกด F5 ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนระนาบให้ F5 ครับตั้ง F5 ครับระนาบหนึ่งจะได้ครับแท็กขึ้นไปนั่นแหละฮะมันจะโชว์เป็นให้ละคลิกครับลากออกมานะครับ F5 ใช้ให้คล่องอันนี้จะเขียนงาน ISO ครับคลิกครับ F5 ครับปึ๊บมันจะปรับระนาบให้นะเห็นไหมฮะ
ขี้คว้าออกไปได้แล้วฮะงาน ISO ได้แล้วงาน ISO นะครับครับ F5 มันจะคู่กับ ISO ครับระวังขาตรงนี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวโต๊ะมันจะพับครับว่าโต๊ะพับได้นะฮะดังนั้นปุ่มนี้นะฮะเขาเรียกว่า ISO Snap หรือว่า Isometric Drafting นะฮะปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้ถ้าเราไม่ใช้งานก็ปิดมันไปปึ้งครับปิดครับนะเรียบร้อยเลื่อนเมาส์ขึ้นมาดูเมาส์ของเราก็จะถูกตั้งไว้เป็นงานปกติถูกปกติครับคลิกครับนั่นแหละเมาส์ก็จะเปลี่ยนตามหน้าโอเคมาดูตัวถัดไปนะฮะมาดูตัวถัดไปนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น Object Snap นะ Object Snap ไอ้ตัวที่แท็กงานให้เรานี่แหละครับมาดูนะฮะปิดตัวนี้ออกไปก่อนปิดออกไปนะครับลบออกไปเลยนะครับนะครับครับแล้วก็กด Zoom S10 1ครั้งครับครับให้มันตั้งหน้าจอขึ้นมาใหม่นะฮะทีนี้เรามาดูนะฮะเราสร้างรูปสี่เหลี่ยมมา1รูปแบบนี้นะฮะไม่ต้องซีเรียสขนาดนะครับคลิกครับนะฮะนะครับทีนี้เราจะสร้างเส้นลาย1เส้นตรงนี้นะฮะสร้างเส้นลายตรงนี้นะฮะถ้ามันไม่ต้องเอ็นเทอร์เลยไม่ต้องครับอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมาตรฐานไม่ต้องฮะไปที่คำสั่งลายครับเลื่อนเมาส์มาที่ปุ่มนี้นะฮะไม่ต้องคลิกนะฮะเลื่อนเมาส์มาเฉยให้มันแท็กเป็นจุดสีเขียวสักครู่ฮะมันกำลังบูทตัวอยู่แท็กปุ๊บเลื่อนขึ้นไปเห็นไหมฮะมันมีเส้นปะสีเขียวเนี่ยเห็นไหมฮะพอมีเส้นปะสีเขียวปุ๊บเราก็คลิกซ้าย1ครั้งลากมาครับให้มันมาแท็กตรงนี้ครับแล้วเลื่อนขึ้นไปเห็นไหมฮะแล้วก็คลิกซ้ายครับครับ Enter ออกไปทีนี้ลองปิดตัวของมันนะปิดตัว object snap tagging ปิดออกไปครับครับใช่ครับครับนะฮะทีนี้มาดูนะฮะปิดไปนะฮะแล้วเราเลื่อนเมาส์มาตรงนี้นะฮะคลิกไปที่เส้นลายตรงนี้นะฮะมาที่ตรงนี้นะฮะเลื่อนเมาส์ลงมาครับเห็นไหมฮะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเส้นสีเขียวมาบอกระนาบไม่มีเส้นสีเขียวบอกเส้นนะฮะแต่ตรงมุมด้านนอกถ้าเลื่อนขึ้นไปครับตรงมุมด้านนอกเนี่ยพอเลื่อนไปปุ๊บเห็นไหมฮะจะมีเส้นสีเขียวมาบอกมันใช้งานได้แค่ส่วนเดียวก็คือตัวอื่นมันไม่สามารถบอกด้านในของชิ้นงานมันบอกไม่ได้เลยนะครับมันบอกไม่ได้เพราะว่าตัวของมันเองนี่นะฮะถ้ามาที่ตรงนี้นะฮะเลื่อนมองมาที่ตรงกลางนี่นะครับเลื่อนขึ้นไปครับมีไหมฮะไม่มีนะครับไม่มีบอกทีนี้มาเปิดตัวของมันนะฮะเปิดตัวของมันขึ้นมาเลื่อนมาว่าตรงนี้นะฮะเปิดมันขึ้นมาครับคลิกครับเลื่อนมาว่าที่จุดปุ่มกึ่งกลางนี้นะฮะกึ่งกลางนี้ครับครับเลื่อนขึ้นไปด้านบนครับปรากฏเลยมันจะสร้างเส้นบอกเลยว่านี่คือเส้นตรงนะคุณไม่ต้องกลัวเยื้องฉันสร้างไว้ให้แล้วนะฮะเส้นตรงผ่าเลยรูปเส้นป่าให้สร้างแนวให้ใช่ไหมครับทีนี้เราเลื่อนมองมาคลิกตรงนี้ปึ๊กนะฮะเราก็เลื่อนมองไปเลยมันก็จะตรงให้เลยตรงครับคลิกขวาออกไปฮะครับทีนี้ไปคลิกที่คำสั่งลายใหม่เลื่อนมองมาตรงนี้นะฮะเซ็นเตอร์ตรงนี้นะฮะเส้นขอบนะเลื่อนมาข้างในสร้างแนวให้เลยแนวตัดให้เลยสีเขียวปะไม่ต้องกลัวสร้างเยื้องครับคลิกครับเห็นไหมฮะแล้วก็ลากมาตัดครับลากมาตัดฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมฮะคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาไปลากมาตัดฝั่งนี้ฮะลากกลับขึ้นมาครับคลิกไปครับปึ้งคลิกขวาไปดังนั้นไอ้เส้นตัวนี้นะฮะมันจะเป็นตัวสร้างเส้นสีเส้นปะอยู่ด้านในหรือเส้นปะที่ต้องแท็กระหว่างชิ้นงานกับชิ้นงานนะฮะชิ้นงานกับชิ้นงานจะเพราะว่าโดยปกติถ้าไม่มีมันเนี่ยมันจะใช้งานยากมันไม่เห็นแนวว่าเส้นปะอยู่ตรงไหนแต่ตัวนี้ที่ทำให้ดูมันจะใช้ควบคู่กับอีกปุ่มถัดมานะครับเลื่อนมองมาดูนะฮะครับอันนี้คือปุ่ม
snap object snap เฉยๆตัวนี้เป็น object snap tagging แต่นี่ object snap ธรรมดาตัวนี้เราต้องเปิดใช้งานอยู่แล้วทีนี้มาดูนะฮะอ่ะเราไปที่คำสั่ง line เหมือนเดิมนะฮะเลื่อนเมาส์ลงมาที่ตรงนี้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมเส้นสีเขียวจะปรากฏแล้วตัวของมันเองนี่เวลาเข้าไปแท็กที่ชิ้นงานปุ๊บมันจะปรากฏเป็นช่องสี่เหลี่ยมสีเขียวถูกต้องไหมครับ escape ออกไปกดปุ่ม escape หนึ่งครั้งลองมาปิดมันทีนี้มาปิดมันนะฮะครับไปที่คำสั่ง line ครับเลื่อนมาให้มันแท็กมันไม่แท็กให้เลยนะฮะแล้วเราจะไม่มีโอกาสเขียนเส้นได้สนิทกับชิ้นเส้นตัวนั้นเลยเพราะว่าปุ่มนี้ไม่ถูกเปิดนะครับปุ่มนี้ไม่ถูกเปิดดังนั้นปุ่มนี้ถือละไว้ในเป็นในสถานที่เข้าใจว่าต้องเปิดมันไม่งั้นไม่ได้นะครับถูกต้องนะต้องเปิดมันทุกครั้งนะครับปึ้งนะฮะใช่ครับนะฮะมันใช้กันมานานแล้วเนี่ยครับเวอร์ชันนี้ใช้กันมานานแต่ว่ามันมีเพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆเข้ามาหลายๆครั้งนะถึงจะแท็กตรงนี้ให้นะครับดังนั้น2ปุ่มนี้นะ2ปุ่มนี้เป็นไปได้นะเปิดใช้งานไปเลยนะ2ปุ่มนี้ object snap tagging อันนี้เขาเรียกสั้นๆว่า o tag ตัวนี้เรียกว่าเป็น object o tag กับ object ไม่ฮะแท็กเส้นที่ชิ้นงานต่อชิ้นงานนะครับชิ้นงานต่อชิ้นงานแท็กไปอะไรประมาณนี้นะฮะคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันแต่ว่าตัว object snap เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานไงเนื่องจากว่าสมมติว่าเราจะสร้างเส้นมาสัก1เส้นเนี่ยใช่มั้ย object snap มันจะสร้างระดับให้นะครับสร้างแนวให้แต่ในส่วนของ object snap tagging เนี่ยถูกต้องชิ้นงานนี้กับชิ้นงานนี้เราจะสร้างเส้นตรงๆเนี่ยมันไม่หาให้ไงนะฮะอันนี้มันแท็กให้ปึ๊กปึ๊กอย่างนี้ให้เพราะว่าเราเปิดเนี่ยเราก็ลากไปเลยเห็นไหมฮะมันจะง่ายกว่านะครับสองตัวนี้นะฮะนะครับนะโอเคทีนี้ไปดูถัดไปนะครับถัดไปนะครับในส่วนของ line weight นะ show hidden line weight นะครับ show hidden line weight เรามาดูกันก่อนนะฮะอันดับแรกเรามาทดลองสร้างเส้นมาลองสร้างเส้นเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเบอร์ปากกาเราจะใส่เบอร์ปากกานะครับตอนนี้มันยังไม่มีเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะเดี๋ยวมาสร้างเส้นก่อนมาที่คำสั่ง line ก่อนฮะคำสั่ง line ด้านบนคลิกครับลากมา1เส้นคลิกขวาออกไปสร้างอีกนะครับสร้างสัก5เส้นนะฮะเหมือนกัน5เส้นเลยนะครับโอเคทีนี้นะฮะเราจะมาใส่น้ำหนักของเส้นแต่ละเส้นว่าเราจะใส่น้ำหนักเท่าไหร่นะครับคลิกไปที่ตัวที่1ครับเลื่อนเมาส์มาช่องนี้นะฮะช่องที่3คลิกครับใส่ไปที่จุด30ครับกดปุ่ม Escape ออกไปคลิกที่เส้นที่2คลิกช่องเดิมนะครับใส่จุด40กดปุ่ม Escape ออกไปคลิกเส้นที่3จุด50คลิกเส้นที่4จุด60คลิกเส้นที่5นะครับจุด70สุดท้ายจุด70ครับครับเรียบร้อย
เส้นทุกเส้นถูกตั้งเป็นประวัติให้มีความหนาในตัวของมันแต่มันยังจะไม่แสดงผลจนกว่าเราจะไปเอาคำสั่งนี้ออกมาคำสั่งนี้อยู่ตรงไหนนะฮะเลื่อนเมาส์ไปคลิกตรง customization ปุ่มนี้นะฮะครับคลิกครับไปที่ live weight ฮะนะครับ live weight เห็นไหมครับถูกต้องครับคลิกครับปุ่มนี้จะออกมาเลื่อนเมาส์มาคลิกข้างนอกหนึ่งครั้งครับครับคลิกครับให้ปุ่มมันหายไปจากนั้นไปเปิดไลเวทตรงนี้คลิกปุ่มนี้หนึ่งครั้งครับอะไรเกิดขึ้นฮะน้ำหนักเส้นจะขึ้นมาทันทีเลยรูปแบบงานน้ำหนักเส้นรายละเอียดต่างๆจะขึ้นมาแสดงผลตรงนี้ให้เห็นในการเขียนแบบชัดๆเลยว่าเส้นไหนเราตั้งเป็นตัวไหนว่ามันโอเคไหมใช่ไหมครับใช่ถ้าเราไม่พอใจเราก็แก้มันได้ไหมถูกต้องครับถ้าเราไม่พอใจเราไปคลิกที่เส้นมันปึงก็ไปใส่น้ำหนักมาเลยจะใส่ไป90ใส่เข้าไปอะไรเงี้ยจุด9อะไรเงี้ยจุด25จะลดอะไรต่างเพราะว่าตัวแรกเนี่ยถ้าเราไม่เปิดมันมันจะไม่ให้บางครั้งเวลาเราเขียนแบบอะถ้าเส้นมันใหญ่เกินไปมันก็ลายตาเราก็ปิดไปก่อนแล้วก็เขียนไปก่อนแต่เราจะรู้ว่าเส้นไหนคือน้ำหนักเบอร์อะไรนะครับแต่ทีนี้ถ้าต้องการให้มันโชว์ก็ต้องเปิดเลยครับปึ้งก็จะโชว์ขึ้นมาจะโชว์ขึ้นมาให้เห็นนี่คือน้ำหนักเส้นปุ่มนี้เขาเรียกว่าปุ่ม show hidden live weightนะครับปิดครับมันก็จะไม่โชว์ครับครับครับก็ไปเปิดมันขึ้นมาฮะคือเปิดมันได้เปิดอะไรก็ได้ครับครับนะฮะ escape ออกไปเปลี่ยนแล้วฮะมันเปลี่ยนแล้วEscape เลยครับเพราะว่าจุด05เนี่ยมันแทบจะบางๆอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจุดนะฮะนะครับนะนี่คือโชว์ Hidden Live Weight นะฮะมีในวิดีโอ B นะครับมีวิดีโอมันจะเป็นวิดีโอรวมๆแต่ว่ามันไม่ได้เฉพาะเจาะจงเราจะต้องดูตามหัวข้อไปทีนึงแต่อันเนี้ยวิดีโอทบทวนที่ผมจะทำให้เนี่ยผมมีวิดีโอให้กลับไปดูอยู่แล้วนะฮะให้กลับไปดูในแต่ละช็อตแต่ละอะไรอยู่แล้วนะไม่ต้องซีเรียสนะครับนะฮะโอเคไปดูสัตว์ถัดไปนะฮะ selection clicking ลองดูในนี้นะฮะใช่ไหมฮะจริงๆแล้วโชว์ไลเบรดแล้ว selection clicking นะครับมาดูว่า selection clicking เนี่ยมันคืออะไรปิดตัวนี้ออกไปนะครับนะฮะเรามาดูคำสั่งเขียนเส้น1เส้นนะฮะประมาณนี้นะครับเขียนครับเขียนครับอีกเส้นหนึ่งนะฮะเขียนทับเส้นเดิมนะครับครับลากมาครึ่งเดียวนะฮะครึ่งเดียวของเส้นนั้นคลิกครับคลิกขวาออกไปอีกเส้นหนึ่งนะฮะเขียนซับเส้นเดิมนะครับนะฮะครึ่งเดียวของเส้นประมาณนั้นนะฮะคลิกขวาไปสรุปว่ามีทั้งหมด3เส้นนะครับมีทั้งหมด3เส้นนะครับเชิญครับครับผมสอนอยู่ครับพี่ว่าไงครับคือทุกครั้งเนี่ยเวลาเราศึกษาเนี่ยมันจะกระโดดมันจะอธิบายกระโดดข้ามไปข้ามมาไม่ได้เพราะว่าตัวของผู้เรียนเองเนี่ยจะงงดังนั้นมันจะต้องสเต็ปเหมือนกับตารางการสอนที่ออกแบบมาก็ต้องเรียนตามบทนี้ไปนะครับประมาณนั้นมันจะกระโดดข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาไม่ได้นะคือเข้าใจว่าหลายคนมีคำถามอยู่ในใจแต่ว่าถ้าถามแบบข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมามันก็จะต่อเนื่องจากการสอนตรงนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยการสอนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับภาคบังคับว่ายังไงซะคุณต้องเรียนคำสั่งพื้นฐานให้มันเข้าใจก่อนครับตามรวมโดยรวมของตรงนี้ทั้งหมดนะฮะนะครับโดยรวมของตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับครับนะฮะครับทีนี้ตัวนี้นะฮะ selection clicking เนี่ยมันใช้งานยังไงมันใช้งานประมาณนี้นะถ้าสมมุติว่าอ้าวเราไปคลิกที่เส้นนี้นะฮะ
มันก็จะปรากฏเส้นล่าสุดขึ้นมาลองดูนะฮะที่ครับเห็นไหมอันนี้คือเส้นล่าสุดแต่ถ้าสมมุติว่าเผอิญว่าเส้นเราอยากจะคิดเส้นแรกอะเส้นที่เป็นตัวยาวเส้นตัวยาวตัวแรกที่สร้างนะลองคลิกเข้าไปฮะมันไม่ได้เพราะมันจะติดเส้นนี้สุดท้ายไปคลิกที่ selection clicking ครับ selection นะปุ่ม selection ครับครับ selection clicking นะครับตัวของมันเองเนี่ยมันจะถูก standby ไว้เหมือนเดิมนะฮะมาคลิกที่ตรง customization ครับต่อจากไอตัวเมื่อกี้นี่แหละฮะนะครับ selection clicking คลิกครับติ๊กครับครับติ๊กให้มีเครื่องหมายถูกนะฮะปึ้งขึ้นมามันก็จะโชว์เป็นตัวไอคอนตัวนี้ขึ้นมาคลิก1ครั้งครับอันนี้มันจะขึ้นมาครับไอคอนมันขึ้นมาคลิก1ครั้งครับคลิกไปก่อนแล้วเราเลื่อนเมาส์มาที่ตัวนี้ตัวเส้นตรงมุมนี้นะฮะมันจะปรากฏเป็นกระดาษ2แผ่นเรียงกันเล็กๆขึ้นมาเวลามันโดนคลิกไปที่ตัวนั้นแล้วครับปึ้งคลิกซ้ายจะขึ้นเป็นหน้าต่างขึ้นมาเลยฮะว่ามี3เส้นว่ามี3เส้นคุณอยากจะลบเลือกลบเส้นไหนเลื่อนเมาส์ลงมาเอาเมาส์มาเลื่อนในช่องนี้พอคลิกโดนเส้นนี้ปุ๊บเส้นที่2ก็จะปรากฏเป็นจุดกลิบเลื่อนมาอีกฮะอันนี้คือเส้นใหญ่นะถ้าเราคลิกที่เส้นใหญ่ปึ้งแล้วกด delete หรือกดลบมันก็จะลบไปให้เลยครับต้องคลิกก่อนคลิกครับแล้วก็กด delete ฮะมันก็จะลบเฉพาะเส้นนั้นให้เห็นมั้ยก็ยังเหลืออีก2เส้นอยู่ไปกลับไปคลิกใหม่ฮะไปคลิกที่ตรงนี้ใหม่มุมนี้ใหม่ครับปึ้งมันมีซ้อนกันอยู่ก็ยังมี2เส้นมันก็ให้คุณเลือกเอาว่าคุณจะเลือกเอาตรงไหนอันนี้คือ selection นะก็เรียกว่า click selection นะ selection clicking นะตัวนี้นะครับครับจะ delete เฉพาะตอนนั้นก็อันนี้ก็จะเหลือเส้นเดียวทีนี้เลื่อนมาที่ตัวของเส้นเดียวใช่ไหมฮะไม่มีขึ้นสองชั้นครับไม่มีขึ้นซ้อนเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวมันไม่มีการซ้อนนะฮะไม่มีการซ้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอีกตัวนึงที่ใช้ในสเต็ปแต่ละสเต็ปนะตัวนี้เป็นตัวใช้ในสเต็ปแต่ละสเต็ปนะครับเพราะบางทีเราไปเขียนเส้นมันซ้อนกันครับใช่ครับแล้วเราจะเลือกลบไม่ได้ถ้าไม่มีคำสั่งนี้ทีนี้เราจะทำเลเยอร์ยากครับใช่ครับทำเลเยอร์ยากเพราะว่าเส้นมันซ้อนถูกต้องต้องให้ตัวนี้เป็นตัวเลือกให้เราจะเลือกตัวนี้ช่วยแล้วก็คลิกได้ก็จะเลือกได้นะเขาเรียกว่า selection clicking นะหน้าต่างนี้นะฮะ selection clicking แต่เราต้องไปเข้านี่แล้วมันถึงจะมาต้องไปเปิดมันคือหลายๆตัวเขาไม่เอามาให้ถามว่าทำไมเขาไม่เอามาให้อย่างถ้าเอามาให้หมดเนี่ยหน้าจอมันจะล้นมาถึงนี่เลยนะฮะครับทีนี้ถ้าเราจะไปปิดมันครับก็เข้าไปที่ตัวนั้นนะฮะครับที่ตัวนี้ครับแล้วก็ไปปิดมันครับตัวสัญลักษณ์มันก็จะหายไปครับใช่ครับแต่รู้สึกว่าตัวนี้มันจำเป็นถ้ามันไม่นั่นมากเราก็โชว์ถูกต้องครับตั้งถูกต้องครับมาตรฐานทุกครั้งมันจะขึ้นมาเองใช่ครับเว้นแต่ว่าถ้าเราไปปิดปุ๊บไม่ทุกครั้งมันจะไม่ขึ้นมาเองหน้าต่างที่เราเซตเนี่ยถ้าเราไม่ได้เซตมันขึ้นมามันก็ไม่ขึ้นมาอยู่แล้วในทุกครั้งที่เราจะเขียนใช่ครับถ้าเราอยากให้มันขึ้นมาก็มาตั้งมันที่ปุ่มถ้าเราปิดไปปุ๊บมันก็กลับไปเหมือนเดิมใช่ครับถ้าปิดไปปุ๊บมันก็กลับไปเหมือนเดิมนะฮะนะครับทีนี้มาดูถัดมานะฮะอีกปุ่มนึงอันนี้อธิบายเลยด้วยกันนะฮะต่อจาก selection clicking นะฮะดูด้านล่างเห็นไหม 3D นะฮะ 3D อันนี้คือปุ่ม 3D ในนี้มันไม่มีนะฮะปุ่ม 3D นี่ก็คือปุ่มตัวนี้นะฮะปุ่มนี้คือปุ่ม 3D นะครับครับเหมือนเดิมนะถ้าอยากจะเห็นมันก็ไปคลิกที่ครับใช่ครับครับมันจะต่อจากติ๊กลองติ๊กดูได้ฮะติ๊กขึ้นมามันก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับสัญลักษณ์ 3D ปุ่มนี้จะใช้งานในต่อเมื่อเราเขียนงาน 3D นี่ให้ดูเฉยๆนะฮะยังไม่มีการใช้งานก็ปิดมันออกไปหรือถ้ามอนิเตอร์มันไม่อะไรมากก็ผมมุ่งจะเอาแช่ไปเลยเพราะผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วถ้าเราจะปิดมันก็มาปลดเครื่องหมายถูกออกจาก 3D ตัวนี้นะฮะแค่นั้นเองนะฮะตอนนี้นะครับทีนี้มาดูอีกปุ่มนึงที่เกี่ยวข้องกับงาน 3D นะครับเขาเรียกว่าเป็น Dynamic UCSติ๊กครับมันไม่มีมันไม่ได้มีการตั้งขึ้นมานะฮะถูกต้องครับมันขึ้นไปแล้วฮะตัวนี้ฮะครับตัวนี้เอาไว้ใช้งาน 3D เหมือนกันนะฮะใช้งาน 3D นะถ้าไม่เอามาก็ติ๊กออกไปคือยังไม่ได้ใช้งานครับใช่ครับประมาณนี้นะ
ทีนี้ไอ้3ตัวนี้นะฮะมันเป็นปุ่มสัญลักษณ์ annotate หรือ annotation นะพวกนี้นะฮะเหมือนถ้าตัดไม้สเกลใช่ครับมันเป็นเหมือนกับไม้สเกลแต่ว่า2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ตัวของมันเองเนี่ยเป็นการตั้งค่าในขณะที่สามารถที่จะปรับสเกลได้อัตโนมัติ2ตัวนะฮะที่มีสัญลักษณ์ครับแต่ตัวนี้ไม่เกี่ยวตัวนี้คือหน้าตัดไม้สเกลจริงๆนะอันนี้ต้องใช้ปุ่มนี้ในการดึงสเกลนะสองตัวนี้มันจะเป็นการตั้งค่าในการใช้งานอีกตัวนึงนะฮะซึ่งยังไม่สำคัญกับผู้เรียนเบื้องต้นนะสองตัวนี้นะฮะแต่ตัวที่สามเนี่ยเป็นไม้หน้าตัดไม้สเกลลองคลิกดูทีนี้ตัวนี้ฮะคลิกตรงปุ่มนี้ครับใช่ครับอันนี้ไม่เกี่ยวอยู่นะฮะมันโชว์ว่าเป็นใช่ครับเป็นสเกลใช่ครับมันชูว่าให้เป็นสเกลก็คือไอ้2ตัวนี้2ตัวนี้เวลาติ๊กมันจะมีเครื่องหมายถูกลองติ๊กดูแสงมันจะเปลี่ยนติ๊กตัวนี้ฮะอันนี้เป็นแค่สเกลฮะ escape ออกไปนะฮะแต่ตัวนี้เวลาติ๊กมันจะเปลี่ยนสีนะครับติ๊กครับสีจะเปลี่ยนอันนี้มันจะไม่มีผลอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้เริ่มเขียนตั้งค่าอะไรให้กับมันนะอันนี้ยังไม่ได้มีการใช้คือผู้เขียนเริ่มต้นเนี่ย2ปุ่มนี้ยังไม่ต้องมาสนใจมันครับติ๊กขึ้นไปครับแต่ปุ่มถัดมานี่นะฮะอันนี้สำคัญเรียกว่าปุ่ม on scale นะ1 ต่อ 1นี่ไม่ต้องเลยติ๊กดูเลยฮะติ๊กไปเลยฮะไม่อันนี้มันสแตนดาร์ดไว้อยู่แล้วมันคอมมันตั้งไว้ให้อยู่แล้วที่1ต่อ1นะครับแต่เวลาจะปริ้นงานเราต้องมาตั้งจากตรงนี้นะฮะเดี๋ยวในบทที่10เราจะได้เรียนกันนะซึ่งเราดูไปบ้างแล้วล่ะในกรณีการตั้งค่า viewport อะไรต่างๆนะครับปุ่มถัดมานะฮะ switching นะครับใช่ครับ workspace switching เห็นไหมฮะมันจะขึ้นเป็น workspace switching กด1ครั้งครับดูด้วยกันฮะใช่ครับครับ bracket classic นะฮะแต่เนี้ยโหมดมันจะขึ้นอธิบายว่ามันอยู่ในโหมดไหนนะครับใช่ครับมันอยู่ในโหมดไหนอยู่ในหัวข้ออะไรอะไรประมาณนี้นะฮะดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนเป็นดับติ้งอ่ะเปลี่ยนไปเป็นดับติ้งครับไหนจะขึ้นเป็นดับติ้งขึ้นมาหน้าต่างริบบอนที่เราเห็นในตอนแรกที่ผมเปิดให้ดูนะครับใช่ครับนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเราสแตนบายไว้ที่แคดคลาสสิกมันก็จะอยู่ที่หน้าต่างเราจะแคดคลาสสิกนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นก็ปิดออกไปนะครับปิดออกไปนะครับนะฮะนี่คือในส่วนต่างๆนะครับทีนี้มาดูอีกตัวนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น quick property เป็นตัวปรับแต่งงานแบบรวดเร็วนะมันยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับไปที่คำสั่งไลน์1เส้น1ครั้งคลิกที่คำสั่งไลน์1ครั้งนะครับครับครับทุกครั้งเวลาเราเปลี่ยน workspace นะครับตัวนี้มันจะหายไป navigation bar มันจะหายไปติ๊กออกขึ้นมานะฮะ navigation bar ตัวนี้มันจะหายไปเห็นมั้ยฮะไปติ๊กครับzoom it ครับปึ้งนะฮะทีนี้มานะฮะเราจะเปิดบางคลิกที่ Customize Station นะครับ Customize Station จากนั้นก็มาที่นะฮะ Quick Property เห็นไหมฮะ Quick Property มันจะคืออยู่ตรงนี้นะฮะ Quick Property ครับติ๊กครับตัวของมันจะขึ้นมาครับใช่ครับสัญลักษณ์นี้มันจะขึ้นมานะครับถ้าเราติ๊กไปที่ตัวของมันปึ้งติ๊กครับ1ครั้งครับแล้วไปคลิกที่เส้นครับมันจะรายงานค่าว่าเส้นนี้ยาวเท่าไหร่สีอะไรนะเลเยอร์0เลเยอร์คือเลเยอร์ที่มันถูกบีบไว้แล้วก็ชนิดของเส้นคือชนิดนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีมันคลิกตรงนี้นะฮะอ๋อมันจะแสดงสถานะเส้นถูกต้องครับคลิกเปลี่ยนสีดูฮะคลิกตัวนี้ฮะแล้วมันมีลูกศรตรงนี้ครับ
ครับแล้วก็ปิดออกไปครับกดปุ่ม escape ครับนะฮะประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราปิดออกไปแล้วปุ๊บเราต้องมาปิดหน้าจอของมันทุกครั้งนะฮะปิดจอของมันทุกครั้งครับปิดทุกครั้งนะครับเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเวลาเราเลื่อนเมาส์ไปโดนอะไรปุ๊บมันจะดีดขึ้นมามันจะรำคาญเราจะรู้สึกรำคาญนะทีนี้พอเราได้ปุ่มตรงนี้ขึ้นมาทีนี้เราไม่ต้องไปเปิดที่ตัวมันนะฮะเวลาเราจะดึงชิ้นงานออกมาใช้งานหรือว่าตัวดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตัวงาน2ครั้งตัวนี้จะกระโดดขึ้นมาอัตโนมัติปุ่มนี้จะกระโดดขึ้นมาอัตโนมัติดับเบิลคลิกครับให้ตรงกันฮะคลิกให้ตรงจุดนั่นแหละฮะปุ่มนี้จะขึ้นมาอัตโนมัติเลยให้เปลี่ยนเลยนะนะครับเฉพาะเส้นนี้ครับเส้นอื่นก็ไม่เกี่ยวคลิกเส้นไหนก็เส้นนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้อันนี้คือ quick property นะฮะ quick property แล้วอย่างสมมติถ้ามันมีเส้นนึงเส้นนั้นเราไปคลิกเส้นนั้นมันก็จะไม่ขึ้นไหมครับทดลองดูเลยครับง่ายๆนะไม่ต้องตั้งข้อสงสัยล่างเลยครับมาอีกเส้นนึง escape ออกไปปิดออกไปก่อนนะครับครับไปสร้างอีกเส้นนึงครับครับคลิกมันโดนครับนั่นนะฮะมันก็ขึ้นมาเหมือนกันใช่มันก็จะขึ้นมาเป็นโชว์มันก็จะรายงานผลค่านั้นแต่ว่านี่ยังเรายังไม่ได้ตั้ง4ถูกต้องครับดังนั้นถ้ามันมี2เส้นอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะฮะเวลาเราจะไปคลิกเราต้องคลิกตัวนี้ไปก่อนถ้าตัวนี้ติดนะฮะแล้วเราไปดับเบิลคลิกนี้ มันจะเกิดค่าเออร์เลยตั้งสีไม่ได้เลยเพราะว่ามันกำลังงงว่าเราจะเอาเส้นไหนกันแน่ดังนั้นแต่ละเส้นต้องคลิกแต่ละตัวอันนี้ก็คือเส้นนี้แล้วก็ให้จบเป็นเส้นๆถูกต้องครับอย่าไปเหมารวมไม่ได้นะฮะมันไม่ให้นะฮะเหมารวมถูกต้องครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของมันนะครับแต่อย่างนี้เราก็ในครั้งหนึ่งเราก็ตั้งมันไปเลยก็ได้เหมือนกันได้ครับตั้งตัวนี้แล้วก็ไปเปิดตัวนี้ใหม่นะไปเปิดคิวนิวตัวนี้ใหม่นะเปิดคิวนิวตัวนี้ขึ้นมาเปิดตารางเขียนแบบตัวนี้ขึ้นมานะครับอันนี้นะฮะตารางเขียนแบบของเราเราก็เปิดมันขึ้นมาปึ้งสมมติว่าเปิดได้ก็หน้ากระดาษเปล่าๆอย่างนี้ไปเปิดไปเลยครับติ๊กอยากติ๊กตัวไหนติ๊กออกมาให้หมดเลยเสร็จแล้วก็ไปกดที่ save as ตรงนี้นะฮะปึ้งนะครับพอกดไปที่ save as เสร็จปุ๊บต้องเปลี่ยนนามสกุลเป็น DWT เพื่อจะกลับไปเซฟทับที่ตัวตัวนี้ของมันนะฮะครับนึกออกไหมฮะเอาลองตั้งเลยเดี๋ยวผมตั้งให้นะเดี๋ยวผมตั้งให้เลยปิดหน้าต่างนี้ออกไปนะครับนะครับไม่ฮะปิดหน้าต่างตัวไหนก็ได้ออกไปนะหนึ่งตัวนะครับนะไม่เซฟครับครับจากนั้นไปที่คิวนิวครับนั่นเลยฮะไปเอาตารางเขียนแบบของเรามาเลยตารางใหม่ครับขึ้นใหม่มันขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะไอเนี้ยตรงเนี้ยมันก็จะมีตัวอื่นๆอยู่แล้วอยู่ในนี้เห็นไหมฮะที่เราตั้งไว้เมื่อคราวที่แล้วครับที่เราตั้งไว้ครั้งแรกตรงนี้ก็จะสแตนด์บายมาให้เห็นไหมฮะมีเมื่อกี้ก็มีด้วยถูกต้องไหมครับครับมีหมดครับนะเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าอยากจะตั้งเพิ่มอาร์ติเข้าไปลองดูมีตัวไหนอีกที่เราอยากจะเอามาเพิ่มแต่นี่มี UCS อะไรต่างๆเราก็ตั้งใส่เข้าไปได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหาโอเคครับประมาณนี้นะฮะครับเห็นไหมครับนะมันก็ได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็ตั้งมาประมาณนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้นอกเหนือจากที่บอกว่าถ้าเราอยากจะตั้งเพิ่มเข้าไปแล้วเราอยากจะเซฟทับก็เซฟทับยังไงเดี๋ยวไปเซฟทับไปที่คำสั่งเซฟแอดเซฟทับคือทับอะไรกันทับไปที่ข้อมูลเก่าใช่ไหมถูกต้องครับต้องให้มันมีข้อมูลเก่าหมายถึงทับข้อมูลเก่าที่เราทำไว้ใช่ครับไปที่เซฟแอดครับนี่ฮะเซฟแอดครับปุ่มนี้ฮะครับกดครับเห็นไหมมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมา DWT ต้องเปลี่ยนเป็น DWT เปลี่ยนไปก่อน
มันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องเซฟกลับไปที่โปรแกรมมันเห็นไหมฮะเป็น EWT ครับถ้าไม่เปลี่ยนโปรชื่อนี้นะฮะมันไม่มีทางที่จะเอากลับไปเซฟที่ไฟล์เดิมของเราได้นะเอาลองดูถ้าสมมติว่าเราไม่เปลี่ยนนะฮะลองดูตรงนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราไม่เปลี่ยนมันไม่มีตารางเขียนแบบให้เห็นนะเนี่ยในนี้ไม่มีนะฮะตารางเขียนแบบไอ้ตัวที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีนะฮะเพราะว่ามันอยู่กันคนละมิติเลยอยู่กันคนละนามสกุลอาจารย์ขยายตรงไอ้โอเคครับมันอยู่กันคนละนามสกุลทีนี้ไปที่ DWT นะฮะปึ่งมันก็ไปที่ตระกูลเดียวกันนะเห็นมั้ยก็ตารางเนี้ยก็คลิกปุ๊บแล้วก็เซฟแอดเข้าไปปังแล้วบอกว่าเซฟทับอาจารย์เซฟแอดตรงนั้นเอาไว้ครับนี่ฮะเซฟแอดปึ่งเข้าไปนะฮะดูตรงนี้ก็แหละเซฟแอดเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานี่แหละตระกูลเดียวกันแล้วอันนี้ตระกูลเดียวกันมันก็โชว์แล้วก็กดเข้าไปปึ่งก็กดเซฟกดที่ตัวนี้แหละแล้วก็กดเซฟแค่นั้นเองมันก็แล้วจะไปขึ้นที่ไหนตัวไหนฮะไอ้ที่เราเซฟมันจะอยู่ที่ไหนมันก็จะไปฝังอยู่ในไอ้ตัวเดิมทุกครั้งที่เราจะเปิดอย่างเงี้ยฮะทุกครั้งที่เราจะเปิดเนี่ยมันก็จะอัปเดตตัวของมันเองตลอดอัปเดตตัวเองตลอดคือข้อมูลในตัวนี้อัปเดตครับใช่ครับมันก็จะอัปเดตตัวของมันตลอดอัปเดตว่าเรามีพวกนี้แล้วถูกต้องครับนั่นแหละฮะอัปเดตมีอะไรต่างอยากจะเพิ่มเข้าไปก็ไปเปิดมันขึ้นมาแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปแล้วก็อัปเดตครับแค่นั้นเองนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวนิดนึงนะฮะนิดนึงครับอันนั้นเซฟธรรมดาครับอันนั้นเซฟทับนะฮะเซฟแอดมันจะมีเครื่องหมายสังเกตดูนะฮะเซฟแอดกับเซฟตัวนี้อยู่ใกล้กันอันนี้เซฟธรรมดาอันนี้เซฟแอดอันนี้เซฟไปที่ไฟล์เดิมอันนี้เซฟแบบตั้งชื่อครับตั้งชื่อครับคือทั้งหน้ากระดาษนั่นเลยครับเราอยากจะตั้งชื่อไปชื่ออะไรเราก็ตั้งไปแล้วก็กดเซฟครับนี่เซฟใหม่ใช่ครับอันนี้เราต้องมาตั้งชื่อนี่ใช่ครับเราอยากจะตั้งชื่อเส้นว่าชื่ออะไรก็ตั้งไปแล้วกดเซฟเส้นนี้ก็จะเข้าไปเซฟนะครับมันอย่างสมมติว่าเราตั้งเข้าไปนะฮะตั้งเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราต้องเอามันไปไว้ในไดรฟ์ดีนะฮะตัวนี้มันยังไม่ได้ถูกจัดไว้อยู่ในไดรฟ์ดีนะมันอยู่ในหน้าเทมเพลตเนี่ยเราต้องไปตั้งมันใหม่ครับไอเนี้ยมันจะไม่มีมันจะไม่ใช่อัตโนมัติเด็ดขาดมันคอมมันจะให้เราเลือกเอาว่าเราจะเอาข้อมูลไปไว้ในไดรฟ์ไหนนะฮะแล้วปกติเราต้องไปไว้ไดรฟ์ดีไดรฟ์ดีครับปกติต้องไว้ที่ไดรฟ์ดีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคอมจะมีปัญหาเวลามันแฮงขึ้นมาปุ๊บหายหมดข้อมูลหายหมดแต่ไดรฟ์ดีจะไม่หายไดรฟ์ดีเป็นไดรฟ์เดียวที่จะไม่หายเพราะฉะนั้นในงานเราก็ต้องไว้ไดรฟ์ดีหมดเลยควรจะเอาไว้ในไดรฟ์ดีครับแล้วพอปุ๊บเราไปไดรฟ์ดีปุ๊บอย่างงี้ครับแล้วก็ตั้งชื่อเลยครับแล้วก็กดเซฟเลยมันก็จะตั้งชื่อแล้วมาเซฟใช่ครับตั้งชื่อปุ๊บแล้วก็กดเซฟแล้วครับอันนี้ผมถามล่วงหน้านะเนี่ยไม่ล่วงหน้าฮะถามได้ครับครับแต่เดี๋ยวก็อาจารย์ก็จะมีตรงนี้อีกทีถูกต้องครับนะคอยที่จะทักต้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอันนี้คือ workspace นะฮะ workspace switching ที่เราพูดถึงนะครับนะฮะตัวนี้นะแต่ก็อย่างที่บอกไอ้ตัวนี้ก็คือ quick property นะฮะ quick property นะครับนะตัวนี้แหละตัวที่ผมให้ดูนั่นแหละนะฮะ quick property อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะฮะ isolate ตัวนี้เราไม่ใช้งานนะครับเราจะปิดออกไปเลยคลิกไปที่ตรงนี้นะฮะนะติ๊กเครื่องหมายถูกออกจาก isolate คือตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนะฮะ isolate นี่ฮะเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับติ๊กออกไปครับครับมันก็จะไม่ชูขึ้นมานะหายไปหมดเลยครับตัวมันก็หายไม่ฮะก็นี่ไง isolate นี่ไงครับนะอีกปุ่มนึงนะฮะอันนี้ปุ่มถัดมานี่นะครับเรียกว่าเป็นปุ่มกราฟิกนะตรงสีน้ำเงินนี่นะฮะคลิกขวาคลิกขวาครับเลื่อนเมาส์ไปที่กราฟิกคลิกครับอันนี้มันจะโชว์รูปแบบนะครับของการแสดงผลของหน้าจออันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่านะครับการ์ดจอของเครื่องนะการ์ดจอของเครื่องนะฮะประ
ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปทำอะไรมันฮะนอกจากว่าเครื่องจะมีปัญหาเราถึงจะมาดูว่ามันเกิดจากอะไรไม่ต้องติ๊กครับเพราะว่ามันใช้เป็น high quality แล้วถ้าติ๊ก high quality ออกมันจะมาเป็น smooth ธรรมดานะฮะมันจะเป็น smooth ธรรมดาจากนั้นกดโอเคไปยอมรับค่านะครับมันออโต้เลยมันออโต้ฮะตัวนี้อัตโนมัตินะครับทีนี้อีกปุ่มถัดมานะครับ clean screen ครับนี่มันพร้อมอยู่ครับคลิกครับคลิกซ้ายครับไอคอนทั้งหมดหายหมดเลยScreen Screen เป็นปุ่มที่สำหรับมือโปรจะใช้ไม่เอาไอคอนพิมพ์คำสั่งย่อจากบรรทัดคอมอะไรอย่างเดียวนะฮะดังนั้น Clean Screen จึงเป็นปุ่มที่เคลียร์ทุกอย่างที่ในหน้าจอออกให้หมดเหลือแค่ไม่กี่ตัวที่สำคัญเอามาไว้ใช้งานครับดังนั้นเปิดมันกลับขึ้นมาครับครับถ้าเราไปเอาเปิดมันกลับขึ้นมานะครับหน้าต่างนี้ก็จะกลับขึ้นมาให้สมัยก่อนไม่มีใช่ครับใช่ครับพิมพ์คอมไลน์อย่างเดียวมันถูกบังคับให้ใช้ครับ เพราะว่ามันไม่มีต้องทำไงต้องใช้มันอ่ะสมัยนี้ได้เปรียบหลายเท่าตัวครับสมัยนี้ได้เปรียบหลายเท่าคนสมัยก่อนจริงเก่งไงฮะเข้าใจนี่คือไม่ใช่เข้าใจแบบเรานะเข้าใจลึกซึ้งเข้าใจลึกซึ้งนะไม่ใช่อย่างเราๆนะฮะครับนะฮะทีนี้มาดูนะครับตัวถัดมาตัวสุดท้ายนั่นแหละคอนวิคอนคัสซูไมสเตชันตัวปุ่มนี้แหละฮะเป็นตัวที่พี่เบิ้มเลยนะฮะที่มันจะจัดเก็บตารางทั้งหมดอยู่ในนี้นะฮะตึ๊บๆๆอะไรจากหัวข้อบนลงมาตึ๊บๆๆๆลงมานะตารางทุกอย่างที่อยู่ในสเตตัสบาร์ทั้งหมดพี่แกจะเก็บไว้ทั้งหมดนะครับอยู่ในนี้นะฮะจะเอาออกเอามาใช้อะไรต่างก็มาที่ตรงนี้นะครับนะฮะประมาณนี้ซึ่ง customization ในสมัยก่อน CAD 2014 CAD 2013ไม่มีช่องนี้นะฮะไม่มีช่องนี้นะฮะไม่มีช่องนี้นะมันจะถูกมันจะมาซ่อนไว้ตัวของมันเองอยู่ในช่องบริเวณนี้นะครับอันนี้อธิบายนอกเรื่องเฉยๆนะฮะในเวอร์ชัน2012 2013เนี่ยมันจะคลิกขวาจากตรงนี้แล้วก็มาขึ้นรูปออกมาอีกแบบนึงนะนะมันจะคลิกขวามันถึงจะขึ้นเป็นตัวนี้ขึ้นมาให้นะฮะมันไม่เหมือนกันแต่16เนี่ยเขาทำขึ้นมาเพื่อเป็นเวอร์ชันนะครับที่เป็นช่วงรอยต่อในอนาคตเราจะไม่สามารถซื้อขาด AutoCAD ได้แล้วมันจะไม่ขายขาดนะครับ Autodesk จะปิดบล็อกกำแพงอย่างหนาแน่นไปเลยสำหรับ Autodesk นะฮะสำหรับ AutoCAD นะครับไม่ให้มีการซื้อขาดคุณจะต้องเช่าซื้ออย่างเดียวนะเป็นเช่าซื้อนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคือบทที่2เกือบทั้งบทอ่ะนะครับบทที่2เกือบทั้งบทที่พูดถึง status bar นะฮะอันนี้แค่ตั้งค่าเฉยๆนะฮะ status bar พวกนี้แค่ให้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแค่ให้รู้ว่ามันคืออะไรถูกต้องครับนะฮะมีโมเดลบ้างมีแถบที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดอ่ะที่เราพูดถึงวันนี้นะครับแถบที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมาดูแถบนี้นะฮะแถบคำสั่งรอนะครับคำสั่งต่อคำสั่งว่ามันใช้งานยังไงเขียนยังไงนะครับใน CAD 2016 2014วิดีโอการสอน2014ก็เหมือนกันวิดีโอการสอน2015ก็เหมือนกันนะ16ก็เหมือนกันหน้าต่างมันจะคำสั่งพวกนี้ยังไงก็ต้องเหมือนกันมันไม่คล้ายกันนะครับมันเหมือนกันเลยครับมันแค่ปรับแต่งอะไรต่างๆนิดๆหน่อยขึ้นมาเพื่อจะมาขายปีต่อปีแค่นั้นเองแต่16เนี่ยมันพัฒนาตัวของมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะดังนั้นใครที่เรียน16ก็จะได้เปรียบแต่ที่ต้องอธิบายให้ทราบว่า14เป็นยังไง13เป็นยังไงถ้าคุณกลับไปใช้ไปดูเครื่องเก่าๆคุณก็จะรู้ว่ามันมีมาอย่างไรนะประมาณนี้นะเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมาดูเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวนี้กัน